เมื่อสาวจอมแก่นโก้ถูกหนุ่มหล่อสุดป๊อปปฏิเสธรักอย่างไร้เยื่อใยจนวันหนึ่งบ้านของเธออยู่ๆก็เกิดถล่มขึ้นมาด้วยความบังเอิญเธอก็ดันได้ไปอยู่บ้านเดียวกับหนุ่มที่เคยปฏิเสธรักเธอซะงั้นแบบนี้แล้วความรักสุดวุ่นวายของแม่สาวจอมตื้อจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะลาวี่สเตชั่นตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยล์และซีรีส์ที่ลาวี่นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอิตาซูรานาคิสเลิฟอินโตเกียวหรือชื่อภาษาไทยแกล้งจูบให้รู้ว่ารักปี2013ค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่โคโตโกะไอฮาระสาวมอปลายจอมแก่นนางเอกของเรื่องเธอนั้นกำลังนั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือไปฟังวิทยุไปในรายการ Kiss in Tokyo ที่มีดีเจทามะเป็นผู้ดำเนินรายการฟังไปสักพักก็เริ่มง่วงนอนเธอบิดตัวยืดแขนแต่ดีเจทามะก็ได้พูดขึ้นว่านี่อย่ามาหาวใส่นะเหมือนกับว่าดีเจเขารู้เลยว่านางเอกกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งคืนนี้ดูเหมือนว่าที่โตเกียวจะมองเห็นดาวตกได้ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนางเอกอธิษฐานขอพรกับตกว่าอยากจะให้อิริเอะคุงหรือว่าพระเอกรู้จังเลยว่าเธอคิดยังไงกับเขาและเขาก็จะได้ตอบรับรักเธอเช้าวันต่อมานางเอกไปเรียนตั้งแต่เช้าทำตัวลับๆล่อๆอยู่หลังที่โรงจอดรถจักรยานพอมองเห็นพระเอกเธอก็ยิ้มอย่างสดใสนางเอกหลงรักเขามากๆชอบเขามาเป็นเวลา2ปีแล้วตั้งแต่ที่ได้ฟังพระเอกพูดในพิธีเปิดการศึกษานางเอกสูดลมหายใจสลัดความกลัวจากนั้นก็เดินเข้าไปหาพระเอกเพื่อจะไปส่งจดหมายรักจากนั้นเธอก็สารภาพว่าเธอน่ะชอบเขาแต่ทว่าพระเอกก็ได้ปฏิเสธเธออย่างไร้เยื่อใยจากนั้นก็เดินจากไปข่าวการให้จดหมายสารภาพรักของนางเอกก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเธอนั้นเล่นเอาจดหมายค่ะไปให้พระเอกในหน้าประตูโรงเรียนเมื่อนางเอกได้เจอกับเพื่อนสนิท B1 B2 ก็โดนบ่นว่าทำอะไรไม่รู้จักคิดยังไงซะพระเอกก็ต้องปฏิเสธเธออยู่แล้วเขาป๊อปซะขนาดนั้นเพื่อน B2 พูดต่อก็รู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนเนี่ยมีห้อง A จนถึงห้อง F เขาน่ะวัดกันที่ผลคะแนนซึ่งห้องของนางเอกค่ะเป็นห้องที่โลเลยทั้งนี้พระเอกก็ยังเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องรวมไปถึงยังเป็น number one ของโรงเรียนด้วยเขาน่าเกิดมาเป็นอัจฉริยะเรียนเก่งกีฬาก็เล่นได้แถมยังหน้าตาดีอีกต่างหากต่างกับพวกเราที่อยู่ห้อง F ศูนย์รวมของเด็กห่วยแตกที่สุดในโรงเรียนนางเอกตอบกลับเธออยากจะพยายามสุดความสามารถเธออยากจะทุ่มเทการเรียนและหวังว่าจะได้อยู่ห้อง A กับพระเอกทำเอาเพื่อนๆทั้ง2คนเนี่ยอึ้งไปเลยถ้าเธอได้ไปอยู่ห้อง A เนี่ยเท่ากับปาฏิหาริย์เลยให้หิมะตกหน้าร้อนอย่างง่ายกว่าอีกพระเอกไม่สนใจผู้หญิงไม่เอาไหนแบบเธอหรอกเขาน่ะหักอกสาวๆมาแล้ว29คนนะจนถึงตอนนี้เขายังไม่เคยมีแฟนเลยพอมาถึงห้องเรียนพ่อหนุ่มมาเซอร์ที่มีชื่อว่าคินจังก็ได้วิ่งมาหานางเอกจริงหรอพระเอกไม่รับรักเธอหนาหมอนั่นอยู่ห้องเอใช่ไหมไม่อยากรู้เลยว่านางเอกชอบเด็กเนิร์ดจากนั้นเขาก็เอาทาโกยากิให้นางเอกชิมก่อนที่จะไปเปิดศึกกับพระเอกที่กล้าปฏิเสธจดหมายรักที่นางเอกนอนดึกเพื่อจะตรวจสอบคำผิดถึงขั้นที่ว่านางเอกต้องเปิดดูคันจิเลยล่ะค่ะว่าเธอน่ะเขียนถูกหรือเปล่าตอนเช้าเนี่ยก็ยังกินอะไรไม่ลงขอบคุณคินจังนะที่หาทาโกยากิมาให้กินวันต่อมานางเอกได้ย้ายบ้านใหม่พวกเพื่อนๆก็มาช่วยกันขนของคินจังเห็นพ่อของนางเอกก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปแนะนำตัวว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอยากจะดูแลนางเอกเป็นอย่างดีคิดซะว่าเขาน่ะคือลูกชายคนนึงก็ได้จากนั้นพอขนของไปสักพักนางเอกก็รู้สึกลางสังหรณ์ไม่ดีเลยจู่ๆก็มีอุกาบาตหินขนาดเล็กตกลงมาใส่หลังคาบ้านทำให้บ้านพังไม่สามารถเข้าอยู่ได้อีกทีนี้ค่ะก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยซึ่งบ้านหลังนี้พ่อของนางเอกลงทุนไปเงินหมดหน้าตักเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องหาอพาร์ตเมนต์อยู่ก่อนนางเอกคิดในแง่บวกถ้าหากทุกคนอยู่ในบ้านก็คงจะได้รับบาดเจ็บพ่อก็คงจะไม่ได้เป็นเชฟต่อถือซะว่าฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกันหลังจากนี้คงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นวันต่อมานางเอกได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าพ่อจะพาไปพักที่บ้านเพื่อนซีคนนึงเพื่อนของพ่อน่ะได้ติดต่อมาเพราะว่าเห็นข่าวจากนั้นนางเอกก็ไปเจอคินจังที่อยู่หน้าประตูโรงเรียนพยายามจะขอบริจาคเงินสมทบทุนให้นางเอกพระเอกที่เดินผ่านมาเห็นคินจังก็เลยโทษพระเอกเพราะเขาปฏิเสธนางเอกเรื่องแย่ๆเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นได้ฟังดังนั้นพระเอกก็เลยหยิบเงินขึ้นมาบริจาคเขาหันมาถามนางเอกว่าพอใจหรือยังเห็นแบบนี้แล้วนางเอกก็ปัดมือเขาพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องการความเห็นใจเสียเวลา2ปีไปหลงรักคนงั่งๆแบบพระเอกเนี่ยอีกอย่างเขาไม่มีเพื่อนคบสินะแต่เธอน่ะเวลามีปัญหาอะไรก็มีเพื่อนคอยช่วยเหลือเยอะแยะฉะนั้นไม่ต้องมาช่วยอย่ามาดูถูกคนโง่นะถัดมานางเอกได้ย้ายเข้าของมาพักอาศัยอยู่กับบ้านเพื่อนซีของคุณพ่อซึ่งที่นั่นลูกชายของเพื่อนซีคุณพ่อเนี่ยชื่อว่าน้องยูกิไม่ค่อยจะชอบใจนางเอกสักเท่าไหร่ตอนเด็กๆพ่อของพระเอกเคยไปกินไปอยู่ไปเล่นที่บ้านของพ่อนางเอกบ่อยๆก็เลยสนิทกันหลังจากได้เริ่มทำงานครอบครัวก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีกแต่หลังจากนี้หวังว่าทั้งสองครอบครัวจะได้กลับมาสนิท
ทกันอีกครั้งขณะกำลังกินขนมนางเอกก็ได้ตะโกนร้องเสียงดังตกใจที่พระเอกค่ะเดินเข้ามาซึ่งบ้านนี้ดูเหมือนว่าจะมีลูกชาย2คนพี่คนโตก็คือพระเอกและทางด้านของแม่พระเอกนะคะเธอเนี่ยก็ชงใหญ่เลยพระเอกอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะยังไงก็ฝากเป็นเพื่อนกับพระเอกด้วยจากนั้นน้องชายยูกิก็เดินไปถามคันจิที่เขาอ่านไม่ออกกับพระเอกพระเอกก็เลยบอกให้ไปถามนางเอกแทนซึ่งนางเอกก็อ่านไม่ออกเลยสักนิดเธอก็เลยแถพูดมัวๆไปซึ่งพอนางเอกตอบไปแบบนั้นน้องยูกิก็รู้ได้ทันทีเลยว่านางเอกเนี่ยไม่ค่อยฉลาดน่าทำให้น้องยูกิไม่ชอบนางเอกเอามากๆจากนั้นคุณแม่ก็ได้พานางเอกค่ะไปเปลี่ยนบรรยากาศพาไปดูห้องนอนซึ่งห้องนี้เป็นห้องเก่าของน้องยูกิภายในห้องตกแต่งอย่างสวยงามเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะได้ลูกผู้หญิงสักคนนึงซึ่งนางเอกก็ชอบใจสุดๆเลยห้องสวยมากเนื่องจากว่านางเอกค่ะเธอเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่ค่อยได้มีของเล่นหรือว่าของสวยๆงามๆแบบเด็กผู้หญิงมากนักวันต่อมานางเอกได้เดินทางไปโรงเรียนพร้อมกับพระเอกเขาได้เตือนว่าเดินห่างๆเขาระยะ2เมตรอย่าบอกใครด้วยว่าพวกเราเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันอยู่โรงเรียนก็อย่าเข้ามาคุยกับเขาด้วยเขาน่ะไม่ชอบผู้หญิงไร้สมองถัดมาถึงช่วงเวลาใกล้จะสอบปลายภาคนางเอกมีปณิธานว่าจะต้องสอบคะแนนเนี่ยให้ได้มากกว่าพระเอกพอเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็หัวเราะออกมาเพราะว่าตอนนี้พระเอกน่ะเป็นที่1ของโรงเรียนสอบระดับประเทศเขาก็ยังได้ที่1เลยนางเอกไม่มีทางชนะเขาได้หรอกนางเอกก็เลยเปลี่ยนแผนถ้าอย่างนั้นเธอขอมีชื่อติดที่บอร์ดอันดับ1ถึงอันดับ100อยู่ในกระดานเดียวกับพระเอกกับพ่อและพอนางเอกค่ะได้นั่งอ่านหนังสือจริงๆมันก็ไม่เข้าหัวเลยสักนิดแม้ว่าจะอ่านกี่วิชาต่อกี่วิชาแม่ของพระเอกได้แวะเอาขนมมาให้นางเอกเติมพลังก่อนจะชวนนางเอกดูรูปพระเอกตอนเด็กๆค่ะและนั่นทำให้นางเอกเห็นว่าตอนเด็กๆพระเอกถูกคุณแม่จับแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงดูแล้วน่ารักมากๆจากนั้นนางเอกก็ได้รูปมา1ใบเพื่อจะเก็บความลับนี้เอาไว้ตอนกลางวันเพื่อนๆแอบเห็นนางเอกกับพระเอกแลกเบนโตกันเพราะว่าแม่ค่ะให้พวกเขาเนี่ยสลับกันนางเอกก็เลยโชว์รูปที่ได้รับมาให้เขาดูต้องการจะขู่ให้พระเอกกลัวซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ผลนางเอกก็เลยขอให้เขาค่ะติวสอบให้เธอแล้วเธอจะคืนรูปให้พระเอกก็จำใจตกลงหลังจากนั้นค่ะนางเอกก็ได้ลองทำโจทย์ดูเธอรู้สึกท้อใจมากๆพระเอกก็เลยต้องจัดทำตารางอ่านหนังสือให้นางเอกเธอจะต้องทำตามมันอย่างเคร่งครัดนางเอกก็ตั้งใจอย่างเต็มที่และเธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและนั้นทำให้นางเอกได้มีโมเมนต์ฟุบหลับบนโต๊ะกับพระเอกหลังจากที่พวกเขาอ่านหนังสือจนดึกดื่นซึ่งคุณแม่ก็ได้โอกาสถ่ายรูปเก็บเอาไว้ในวันสอบคุณแม่ได้ให้ของขวัญนางเอกโดยมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าสอบติด1ใน100นางเอกคอยเปิดเครื่องรางนี้ดูนะมันจะนำโชคให้เวลาต่อมาถึงวันประกาศผลสอบพระเอกได้ที่1เช่นเคยส่วนนางเอกของเราค่ะทำสำเร็จแล้วเธอนั้นได้ที่100เป๊ะๆเลยพระเอกก็ได้รูปคืนตามสัญญาทางด้านของพวกคินจังที่เป็นห่วงนางเอกอยากจะรู้ว่าเธอย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่ไหนนั่นทำให้เขารู้ว่านางเอกมาอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกับพระเอกทำให้คินจังเกือบจะเป็นลมแล้ววันต่อมาคินจังก็มาโวยวายถามนางเอกว่าอยู่บ้านเดียวกับพระเอกหรอและนี่คืออะไรรูปในเครื่องรางของแม่พระเอกน่ะมันคือรูปที่นางเอกกับพระเอกนอนหลับฟุบโต๊ะระหว่างที่พวกเขากำลังอ่านหนังสือกันซึ่งแม่ก็ได้แอบถ่ายมานางเอกขอให้เพื่อนๆเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้ไหมเพราะว่าเธอจะต้องอาศัยอยู่ที่บ้านพระเอกก่อนแต่พวกเพื่อนๆกลับปิ้นรูปนี้ค่ะมาแจกให้คนทั้งโรงเรียนได้รู้หวังจะชงให้นางเอกกับพระเอกเนี่ยได้ลงเอยกันนั้นทำให้พระเอกโมโหมากๆตักกลับมาที่บ้านพระเอกได้เรียกให้นางเอกไปอาบน้ำต่อจากเขาและนั่นหาทำให้เขาได้เห็นจดหมายสารภาพรักของนางเอกที่อยู่ในห้องเนื้อความมีอยู่ว่าถึงอิริเอะคุงชันโคโตโกะไอฮาระห้อง F เธอคงจะไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันน่ะรู้จักเธอดีเลยล่ะฉันหลงรักเธอมาเป็นเวลา2ปีแล้วล่ะตั้งแต่เปิดเทอมเหมือนกับว่าดาวเนี่ยพุ่งใส่เธอเลยในตอนนั้นความรู้สึกของเธอไม่เคยจางหายฉันน่ะชอบอิริเอะคุงนะเช้าวันต่อมานางเอกค่ะมีเศษขนมปังเนี่ยเลอะพระเอกก็เลยหยิบออกให้และนั่นทำให้นางเอกตกใจกับการกระทำของเขาในส่วนของพวกเพื่อนๆตอนนี้ได้แอบมาส่องนางเอกอยากจะเห็นความเป็นอยู่ของเธอที่บ้านพระเอกในตอนนั้นคุณพ่อก็ได้บ่นว่านางเอกเนี่ยทำอาหารก็ไม่เป็นไม่รู้ว่าใครจะแต่งงานด้วยไหมบนโต๊ะอาหารแต่คุณแม่ของพระเอกก็ได้ช็อตฟิลไม่เป็นอะไรหรอกบ้านเราเนี่ยจะรับไว้เองจะบอกว่านางเอกน่ะน่าจะได้แต่งงานกับพระเอกนะทำเอาเพื่อนๆและพ่อที่ได้ฟังเนี่ยก็อึ้งกันไปเลยซึ่งพระเอกกับนางเอกก็รีบปฏิเสธว่าพวกเขาน่ะจะไม่มีทางแต่งงานกันหรอกจากนั้นพระเอกก็ได้พูดถึงเรื่องจดหมายรักของนางเอกต่อหน้าทุกคนทำให้ทุกคนได้รู้ว่านางเอกน่ะชอบพระเอกแต่ในตอนนั้นเองคินจังก็ได้บุกเข้ามาในบ้านเขานั้นโมโหมากๆบอกให้พระเอกอย่ามายุ่งกับนางเอกนะพระเอกก็บอกว่าความ
ู้สึกของคนเราน่ะมันซับซ้อนตอนนี้อาจจะไม่ชอบวันหน้าอาจจะชอบนางเอกก็ได้จากนั้นก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องถัดมาถึงช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนางเอกได้เดินมาพร้อมกับชุดนักเรียนเพราะฉะนั้นต้องไปเรียนซัมเมอร์ภาคบังคับถึงแม้คะแนนสอบจะดีตอนปลายภาคก็ตามแต่คะแนนสอบกลางภาคของเธอเนี่ยยังไม่ดีเลยซึ่งในช่วงนี้เองเหล่าพ่อๆจะต้องไปงานเลี้ยงค่ะที่คิวชูอีกทั้งคุณยายเนี่ยก็ยังได้รับบาดเจ็บแม่ของพระเอกก็เลยต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลจะเอาน้องยูกิไปด้วยและนี่คือโอกาสที่นางเอกและพระเอกจะได้อยู่บ้านกัน2คนนางเอกกะว่าจะทำสเต็กเนี่ยให้พระเอกกินแต่ในครัวเหมือนกับสมรภูมิรบผลงานของนางเอกเหมือนกับจะต้มอะไรสักอย่างสุดท้ายพระเอกก็ต้องเป็นคนทำเองใหม่ทั้งหมดตัดไปที่คุณแม่ค่ะอยู่ที่ร้านสเต็กซึ่งคุณยายค่ะไม่ได้ป่วยเลยสักนิดมันเป็นแค่แผนของคุณแม่ต่างหากแม่น่ะอยากจะให้นางเอกได้ใกล้ชิดกับพระเอกมากยิ่งขึ้นสานสัมพันธ์กันแบบ 3,000%ตกค่ำนางเอกแอบเข้าไปในห้องพระเอกอยากจะเอาสมุดโน้ตของเขาค่ะมาดูเพื่อที่เธอจะได้ลอการบ้านแต่ทว่าก็ถูกจับได้อีกทางยังถูกพระเอกแกล้งจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอซึ่งเขาก็รู้ดีว่านางเอกน่ะยังชอบเขาอยู่สุดท้ายพระเอกก็ต้องมาจับมือนางเอกค่ะแบบว่าสอนทำการบ้านกันเลยอาจจะผิดคาดไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่พระเอกได้ใช้เวลากับนางเอกในช่วงหน้าร้อนนี้เวลาผ่านไปหลายฤดูนางเอกได้สอบผ่านจะได้เข้าเรียนมหาลัยแต่ระยะความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกเนี่ยยังเท่าเดิมและในช่วงปีใหม่นี้นางเอกและเพื่อนๆได้ออกมาเที่ยววัดเพื่อจะขอพรกันซึ่งนางเอกก็ขอไปหลายข้อเลยจนเพื่อนๆในยอมแพ้จากนั้นก็มาเสี่ยงเซียมซีกันนางเอกได้รับคำทำนายดีๆด้วยตัดไปที่พวกของคินจังค่ะดูเหมือนคินจังเนี่ยจะมีเรื่องหนักใจอะไรบางอย่างแต่ไม่อยากให้นางเอกรู้ตกค่ำที่บ้านได้ฉลองให้นางเอกที่สอบเข้าเรียนมหาลัยได้นางเอกค่ะก็เลยได้มอบไม้นวดหัวให้พระเอกเพื่อเป็นคำขอบคุณแล้วก็อยากจะอวยพรให้เขานั้นสอบเข้าโทไดให้ได้ด้วยเขาอาจจะเครียดน้องชายยูกิก็ได้แซะนางเอกนี่มันไม้ตีไข่ไม่ใช่หรอให้อะไรในยังกับคนแก่เลยพระเอกบ่นยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเรียนที่นั่นไหมหรือว่าเขาอยากจะเข้าเรียนจริงๆหรือเปล่านางเอกคิดในใจคนเก่งๆอย่างเขาเนี่ยนะจะไม่ได้เข้าเรียนบ้าน่ะที่โรงเรียนค่ะนางเอกได้เก็บคำพูดของพระเอกเนี่ยไปคิดแต่สุดท้ายก็คิดว่าพระเอกน่ะน่าจะสอบผ่านได้ง่ายๆหลังเลิกเรียนนางเอกมานั่งทำเครื่องรางให้พระเอกกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ค่ะก็ได้เล่าว่าพ่อเนี่ยจบจากโทไดทั้งนี้อาจจะกดดันเรื่องที่พ่ออยากจะให้พระเอกมารับช่วงต่อธุรกิจพอทำเครื่องรางเสร็จนางเอกก็จะเอาไปให้เขาที่ห้องนอนพระเอกเอ่ยถามเธอน่ะจะไปทำอะไรที่มหาลัยหรอแล้วก็หลังเรียนจบแล้วเธอจะทำอะไรนางเอกตอบก็อาจจะหาเพื่อนตั้งใจเรียนเธอยังไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรน่ะเรียนไปแล้วค่อยค้นหาสิ่งที่อยากทำในอนาคตก็ได้นี่พระเอกบ่นเธอเนี่ยสุดยอดเลยนะทั้งที่ไม่ฉลาดแต่ก็พยายามจนได้นางเอกงงนี่เขาชมหรือว่าด่ากันแน่วันต่อมาพระเอกจะไปสอบทุกคนค่ะก็เห็นว่าพระเอกเนี่ยท่าทางไม่สบายก็เลยวิ่งวุ่นกันใหญ่หาหยุกยาให้นางเอกหยิบยาให้พระเอกแต่ทว่ายานั้นดันกินแล้วง่วงนอนและนอกจากนี้เครื่องรางของนางเอกค่ะยังไปติดที่ประตูลิฟต์พระเอกดึงอยู่นานกว่ามันจะออกดูเหมือนว่านางเอกจะให้เครื่องรางอาถรรพ์มาให้ซะแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นตอนที่พระเอกเดินขึ้นบันไดเขาทำเครื่องรางตกกำลังจะก้มลงไปเก็บก็ดันมีเพื่อนคนอื่นค่ะเดินสวนลงมาชนพระเอกจนเขาล้มกลิ้งตกบันไดดวงซวยยังไม่จบหลังจากพระเอกกลับเข้ามาในห้องสอบด้วยสภาพที่ไม่สู้ดีนักเขาก็พบว่าดินสอที่เตรียมมาหักหมดเลยโชคดีที่เพื่อนค่ะให้เขายืม1แท่งด้วยเหตุนี้ตอนเที่ยงพระเอกก็ไม่กล้าที่จะกินข้าวกล่องของนางเอกเลยเขากลัวจะท้องเสียถัดมาถึงเวลาสอบอีกวิชายาของนางเอกก็ได้แผลงฤทธิ์ทำให้พระเอกค่ะง่วงมากๆโชคดีที่ครูคุมสอบได้เข้ามาเตือนพระเอกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วตัดมาที่พระเอกกลับมาถึงบ้านทุกคนก็ตกใจในสภาพของเขาพระเอกก็อดที่จะประชดนางเอกไม่ได้ว่าเครื่องรางของเธอเนี่ยได้ผลดีนักแลเวลาต่อมาพระเอกค่ะได้สอบผ่านข้อเขียนนางเอกหวังว่าเขาเนี่ยก็คงจะมาขอบคุณเธอบ้างอะไรบ้างแต่ทว่าในตอนนั้นนางเอกก็ได้เจอกับเพื่อนเอคนที่ไปสอบกับพระเอกนั่นแหละค่ะเพื่อนเอเนี่ยก็หลุดปากว่าเครื่องรางของนางเอกน่ะนำโชคร้ายทำให้พระเอกต้องเจ็บตัวโน่นนี่นั่นเพื่อนเอเนี่ยไม่เคยเห็นพระเอกเฟลแบบนั้นมาก่อนเลยนางเอกได้ยินแล้วก็เสียใจมากที่ตัวเองนั้นเป็นต้นเหตุสำหรับทุกเรื่องของพระเอกเลยหลังเลิกเรียนนางเอกก็เลยทำช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์เตรียมเอาไว้หลังจากที่พระเอกสอบติดแล้วเวลาต่อมาพระเอกจะต้องออกไปสัมภาษณ์ด้วยความเป็นห่วงนางเอกค่ะเธอก็เลยสะกดรอยตามเขาแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยก็รู้ตัวสุดท้ายก็ได้เดินไปด้วยกันและพอถึงหน้ามหาลัยนางเอกก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างแรงพระเอกรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลภาพตัดไปที่นางเอกตื่น
ขึ้นมาเจอกับพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็ได้บอกว่านายเอกเป็นไส้ติ่งพวกเขามาถึงที่โรงพยาบาลก็ไม่เห็นพระเอกแล้วนะนายเอกเสียใจถ้าพระเอกไปสอบไม่ทันชีวิตของเขาเนี่ยต้องพังแน่ๆเลยแม่ปลอบใจไม่เป็นอะไรนะสักพักพระเอกก็โผล่มาเขาไม่ได้เข้าสอบแค่ลงไปหาอะไรกินก็แค่นั้นพ่อของนางเอกรีบคุกเข่าขอโทษเป็นเพราะนางเอกทำให้ลูกชายของพวกเขาไปสอบไม่ทันในส่วนของนางเอกก็รู้สึกผิดมากๆจนเธอนั้นตัดสินใจเก็บข้าวของจะออกจากบ้านพระเอกในเวลาต่อมาเธอได้ทิ้งจดหมายเอาไว้พอนางเอกลากระเป๋าออกมาจากบ้านพระเอกสักพักก็ดันเจอกับพระเอกซะอย่างนั้นเขาบอกไม่ห้ามเธอออกจากบ้านหรอกนะนางเอกก็เลยจะเดินไปตามทางของตัวเองแต่เขาก็ได้ถามขัดเธอจะออกจากบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนที่มอโตเกียวอย่างนั้นหรอนางเอกก็เลยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเธอต่างหากที่เป็นตัวซวยของพระเอกน่ะเธอได้ยินจากเพื่อนเอแล้วนะพระเอกบ่นน่าสินะเวลาอยู่กับเธอเนี่ยชีวิตวุ่นวายไปหมดคนเขาก็นินทากันทั้งโรงเรียนแล้วว่าเขาน่ะถูกเธอบังคับให้ติ้วแต่ว่านะการได้อยู่กับเธอบางครั้งมันก็สนุกดีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขามีความกังวลเรื่องผลสอบเป็นประสบการณ์ที่ดีนางเอกถามแล้วเรื่องมอโตเกียวล่ะเขาตอบวันนั้นที่จริงก็ไปทันนะแต่เธอเคยบอกนี้ว่าเรียนไปค่อยคิดไปก็ได้ว่าอยากจะทำอะไรอยู่กับเธอแล้วก็สนุกดีนะอาจจะไปเข้าเรียนที่เดียวกับเธอก็ได้หมดเรื่องคุยแล้วล่ะเธอไปได้แล้วนางเอกเอ่ยขอถ้าอย่างนั้นขออยู่บ้านเขาต่อได้ไหมเธอจะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนอีกพระเอกทำท่าไม่เชื่ออย่างเธอนะทำให้เขาวุ่นวายแน่นอนนางเอกบอกถ้าอย่างนั้นเธอจะรับรองเลยว่าเธอจะวุ่นวายพระเอกให้สนุกสุดๆไปเลยระหว่างทางกลับนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันวาเลนไทน์นี่พระเอกถามแล้วยังไงเธอทำช็อกโกแลตให้เขาอย่างนั้นหรอนางเอกตอบเขาคิดว่าเธอจะทำให้เขาใช่ไหมล่ะพระเอกบ่นไม่ใช่สักหน่อยหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ลองกินช็อกโกแลตของนางเอกซึ่งบนนั้นนางเอกได้เขียนแสดงความยินดีที่พระเอกได้สอบติดโทได้ไวล่วงหน้าเวลาต่อมาอีก8วันจะจบการศึกษาม.6ทั้งนางเอกและเพื่อนๆในห้อง F ต่างก็รู้สึกวงวงในใจจะต้องจากกันแล้วส่วนพระเอกนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสมากเขาจะสอบพ่อใหม่ปีหน้าทางดาวของนางเอกเธอได้ยินเพื่อนๆพูดกันถึงเรื่องจูบก่อนจบปีการศึกษาถ้าใครเนี่ยได้จูบกันจะได้ลงเอยกันตลอดไปนางเอกค่ะก็มโนไปเป็นเรื่องเป็นราวหลังเลิกเรียนนางเอกมาที่ร้านคาเฟ่เพื่อจะมาคุยกับคินจังเขาท้อใจมากๆที่สอบเข้ามหาลัยไม่ได้อุตส่าห์มาจากโอซาก้าแท้ๆหวังจะได้เป็นใหญ่เขาเนี่ยอยากจะแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์เพราะงั้นก็เลยมาที่เมืองใหญ่แห่งนี้เขาอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ทว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างจะเอาอะไรไปสู้กับพระเอกล่ะเขาน่ะชอบนางเอกมากกว่าใครแต่ดันสอบไม่ติดซะอย่างนั้นหมอนั่นทิ้งโทไดเพื่อไปเรียนที่เดียวกับเธอเลยนะคินจังผิดหวังในตัวเองมากๆนางเอกปลอบใจปริญญาน่ะไม่ได้ชี้อนาคตของเราหรอกนะดูจากพ่อของพระเอกสิที่ประสบความสำเร็จแต่พ่อของนางเอกเรียนไม่จบแต่สุดท้ายก็ไปฝากฝังเป็นศิษย์ที่ร้านนึงจนได้มีร้านเป็นของตัวเองแบบนี้ถึงจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะเรามองหาสิ่งที่เราถนัดแล้วทำให้มันยิ่งใหญ่อย่างที่เราคิดดีกว่ากินจังถามถ้าเขาประสบความสำเร็จนางเอกจะรักเขาไหมนางเอกตอบนั่นมันคนละเรื่องเลยนะสุดท้ายคินจังก็ตั้งเป้าหมายว่าตัวเองนั้นจะประสบความสำเร็จในทางของตัวเองจะไม่แพ้พระเอกแน่นอนวันต่อมาคินจังได้กลับมาที่โรงเรียนด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมแถมยังเสนอตัวอีกว่าจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปาร์ตี้หลังเรียนจบให้กับทุกคนเองตัดมาที่วันจบปีการศึกษาแม่ของพระเอกขันถ่ายรูปนางเอกรัวๆด้วยความอินก่อนที่จะขอให้พระเอกมาถ่ายรูปกับนางเอกด้วยพระเอกได้หันหลังหนีนางเอกจึงบอกแม่ว่าเขาไม่ถ่ายหรอกพระเอกหันมาถามสรุปจะถ่ายไหมเนี่ยนางเอกรีบตามกลอนเข้าไปถ่ายรูปได้กันแต่พระเอกก็ไม่วายค่ะที่จะแกล้งนางเอกบอกว่าขนมปังติดแก้มเธอหลังจากนั้นนางเอกก็เข้าไปชวนพระเอกคุยปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของเธอเลยล่ะพระเอกตอบแต่สำหรับเขามันเลวร้ายที่สุดในรอบ18ปีนางเอกก็ช็อตฟิลไป1ดอกทางด้านของแก๊งคินจังก็ได้แอบมองนางเอกกับพระเอกคินจังบอกแผนว่าเขาน่าจะจูบกับนางเอกให้ได้ตามตำนานของโรงเรียนถ้าใครได้จูบกันหลังพิธีเรียนจบจะได้ครองรักกันตลอดไปภาพตัดไปที่พิธีจบการศึกษาทุกคนต่างก็ร้องไห้ไม่อยากจะแยกจากกันเลยจากนั้นแม่ของพระเอกก็โผล่มาแสดงความยินดีกับนางเอกก่อนจะบิวให้นางเอกไปขอกระดุมเม็ดที่2ของพระเอกแม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยคิดยังไงกับนางเอกเพราะว่าเลี้ยงมากับมือยังไงล่ะซึ่งเพื่อนๆก็สนับสนุนให้นางเอกไปแต่ทว่าพอนางเอกไปเอ่ยปากขอพระเอกเขากลับปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยทางด้านของแก๊งคินจังพวกเขาก็ได้มาเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยงและหวังว่าจะได้จูจุ๊บกับนางเอกจากนั้นก็จะได้ลงเอยกันสักพักห้อง F ค่ะก็ได้เข้ามาที่ในห้องจัดเลี้ยงนางเอกเอนจอยกับอาหารข
ของคินจังมากๆกินขาหมูมามสุดๆคินจังเห็นนางเอกก็มาเช็ดปากให้ในตอนนั้นพระเอกก็ได้โผล่มาเห็นช็อตนี้พอดีจากนั้นนักเรียนห้องเอกก็เข้ามาในห้องจัดเลี้ยงอีกฝั่งนึงและนั่นทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบทั้งเรื่องอาหารที่ห้องเอรู้กว่าเลิศกว่าและครูประจำชั้นที่ดูเหมือนจะมีวุฒิภาวะมากกว่าครูห้องนางเอกและนั่นทำให้นักเรียนทั้งสองห้องแซะกันไปมาจนคินจังหัวร้อนเข้าไปโวยวายพระเอกก็สวนกลับแล้วคินจังมีอะไรจะสู้ได้บ้างล่ะคินจังเถียงไม่ออกก็เลยเดินหนีไปนางเอกวิ่งตามมาปลอบใจคินจังเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบกับห้องเอเลยนะคินจังนิ่งคิดก่อนจะค่อยๆอารมณ์เย็นลงและหันมาเช็ดปากให้นางเอกสภาพเหมือนทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะจูบกันเลยซึ่งพระเอกก็ได้เดินผ่านมาเห็นพอดีนางเอกเหลือบเห็นพระเอกก็รีบขอตัวเดินหนีคินจังจึงได้มีโอกาสประกาศกับพระเอกว่าคินจังจะจูบกับนางเอกให้ได้เพราะว่าเธอน่ะจะได้มีปาร์ตี้ที่สนุกที่สุดรวมไปถึงหลังเรียนมหาลัยนางเอกจะได้เห็นว่าใครกันที่เป็นห่วงนางเอกที่สุดพระเอกก็ได้แต่นิ่งฟังไม่ได้ตอบกลับตัดไปที่นางเอกที่วิ่งกลับเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงพยายามจะให้ทั้งสองห้องแชร์อาหารกันมาปาร์ตี้ร่วมกันโดยมีเพื่อนเอของพระเอกคอยช่วยพูดอีกหนึ่งคนแต่ทว่าแก๊งสามสาวในห้องของพระเอกกลับมาโจมตีนางเอกเธอน่ะเป็นคนทำให้พระเอกพลาดที่จะเข้าเรียนที่โทได้สักพักพระเอกก็ได้พูดแทรกว่าอย่างเขาน่ะไม่มีทางพลาดเข้าเรียนที่โทได้เพราะว่านางเอกหรอกนะนางเอกโดนพระเอกขุดวีรกรรมป่วงๆของเธอออกมาพูดเพื่อนเอก็เลยได้เล่าเครื่องรางเสริมซวยของนางเอกขึ้นมานางเอกทนไม่ได้ค่ะก็เลยเอารูปที่พระเอกแต่งหญิงตอนเด็กๆมาโชว์ให้ทุกคนดูเป็นการแก้แค้นพระเอกก็หัวร้อนมากๆลากนางเอกออกมาเคลียร์และนั่นทำให้คินจังที่เตรียมเพลงจะมาสารภาพรักกับนางเอกบนเวทีน่ะเป็นหมันไปเลยตัดไปที่พระเอกเขาก็โวยวายเรื่องที่นางเอกทำเมื่อกี้ส่วนนางเอกก็ตอบกลับไปเรื่องที่เขาเมคฟันล้อเลียนเธอแบบนั้นเธอเองก็เสียใจเหมือนกันนะต่อไปนี้นางเอกจะตัดใจจากพระเอกแล้วเธอจะไปหาผู้ใหม่ที่มหาลัยพระเอกตอบถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยสิอยากจะลืมก็ลืมไปเลยพระเอกได้โผล่ไปจูบนางเอกและทิ้งท้ายว่าถ้าลืมได้นะก็เอาเลยนางเอกสุดลงอย่างตกใจนี่จูบแรกของเธอเป็นของพระเอกอย่างนั้นหรอเวลาต่อมานางเอกได้ฝันว่าเธอน่ะได้จูบกับพระเอกเป็นครั้งที่2แบบหวานๆเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วความรักของนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนภาพตัดไปที่นางเอกกับพระเอกได้เดินไปเรียนที่มหาลัยพร้อมกันด้วยความโก้ของนางเอกเธอก็เผลอเดินตามพระเอกไปถึงหน้าคณะวิศวะของเขานางเอกก็เลยโดนเขาบ่นไปหนึ่งทีก่อนจะแยกย้ายไปที่คณะอักษรของตัวเองหลังจากคาบพักค่ะแก๊งของนางเอกก็ไปป่วนเปียนที่คณะพระเอกและนั่นทำให้นางเอกเห็นว่ามีสาวสวยคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูโกะมาตามติดพระเอกแบบแจ๋เลยเพื่อนสาว B1 B2 ก็เลยผลักหลังให้นางเอกเข้าไปทักทายทั้งสองคนยูโกะถามแฟนพระเอกอย่างนั้นหรอนางเอกก็ทำท่าเก๊กๆค่ะแต่พระเอกก็ดันตอบว่าไม่ใช่ช็อตฟิลนางเอกอีกรอบพอพระเอกจากไปนางเอกก็ได้เล่าเรื่องที่พระเอกน่ะจูบเธอให้เพื่อนสาวฟังเพื่อนๆก็ตื่นเต้นมากๆนางเอกตัดพ้อถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพระเอกน่ะคิดยังไงกับเธอเพื่อนๆเชียร์นางเอกน่ะจะต้องทำอะไรสักอย่างนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนยายยูโกะงาไปกินแน่ๆตกค่ำที่ร้านพ่อของนางเอกครอบครัวพระเอกก็ได้พากันออกมากินข้าวนอกบ้านและนั่นทำให้ทุกคนได้รู้ว่ากินจังมาฝึกงานเป็นพ่อครัวที่นี่นางเอกกับคินจังก็คุยกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเรื่องที่เขาอยากจะเป็นกุ๊กที่ยอดเยี่ยมเพื่อจะทับถมพระเอกทำเอาพระเอกค่ะแอบมีมองแรงเหมือนกันแต่กลับมาที่บ้านนางเอกได้มีโอกาสถามพระเอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครหรอพระเอกชอบยูโกะใช่ไหมเขาถามหึงหรอนางเอกหัวเราะไม่ใช่สักหน่อยพระเอกบอกก็จริงนะที่ยูโกะหุ่นดีฉลาดแถมสอบได้ที่5ของประเทศน่ะนางเอกงงแล้วเยนั่นจะมาเรียนที่นี่ทำไมเขาตอบอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างก็ได้พระเอกก็เลยได้ทีแกล้งหยอกนางเอกถึงเรื่องจูบวันนั้นนางเอกคิดจริงจังกับเรื่องนั้นอย่างนั้นหรอพระเอกทำท่าจะจูบเธอก่อนจะเดินหนีไปทิ้งให้นางเอกเจ็บใจอยู่ฝ่ายเดียววันต่อมาที่โรงอาหารนางเอกค่ะได้สั่งอาหารตามพระเอกด้วยความโมโหแต่ทว่าเมนูของนางเอกนั้นได้เยอะกว่าพระเอกมากๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่าคินจังมาเป็นพ่อครัวที่นี่อีกคินจังมาทำงานที่นี่ตอนกลางวันเพื่อจะคอยปกป้องนางเอกพระเอกก็แซะเอาอนาคตมาผูกไว้กับผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นพระเอกคงไม่ทำหรอกขอให้สนุกก็แล้วกันระหว่างกินข้าวนางเอกก็คิดหนักจะชนะยูโกะได้ยังไงเนี่ยในตอนนั้นเองก็ได้มีรุ่นพี่คนนึงที่มีชื่อว่าซูโดโผล่มาขอร้องพระเอกที่โรงอาหารอยากจะให้เขาชมรมเพื่อนสาวก็บอกให้นางเอกเข้าเรียนชมรมเดียวกับพระเอกสิถึงจะอยู่ต่างคณะกันก็จะได้มีเวลาเจอกันยังไงล่ะนางเอกก็เลยเข้าไปถามพระเอกว่าเขาจะเข้าชมรมอะไรหรอพระเอกก็ปฏิเสธไม่บอกหรอกเดี๋ยวเธอตามมาด้วยเหตุนี้นางเอกก็เลยสะกดรอยตามพระเอกค่ะหลังเลิกเรียนแต่ก็โดนสับขาหลอกให้นางเอกเข้าผิดชมรมซึ่งนางเอกไม่มีทางยอมแพ้สุดท้ายเธอก็ตามพระเอกไปที่ชมรมเทนนิสจนได้นางเอกประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าทุกคนว่าเธอน่ะเป็นคนที่มีใจรักในเทน
นิสสุดๆประธานชมรมก็เลยอนุญาตให้นางเอกเข้ารับการทดสอบซึ่งคนที่จะเป็นคู่มือของนางเอกก็คือรุ่นพี่ซูโดรุ่นพี่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ใจดีแต่พอจับไม้เทนนิสแล้วเขากลายเป็นคนละคนดุดันแบบไม่เกรงใจใครคนที่เข้ารับการทดสอบก็แทบจะรับมือรุ่นพี่ไม่ได้เลยมีแต่ยูโกะที่พอตอบโต้ได้แบบสูสีเธอเนี่ยทั้งเรียนเก่งและยังเป็นนักกีฬาเทนนิสดูเหมือนว่ายูโกะจะรู้จักกับพระเอกตั้งแต่ม.ต้นแล้วแน่นอนว่าทางด้านพระเอกเนี่ยก็สามารถประมือกับรุ่นพี่ซูโดได้แบบชิวๆเลยและนั่นทำให้รุ่นพี่ถึงกับหัวร้อนในความเก่งของพระเอกเมื่อถึงตาของนางเอกก็ซวยค่ะเพราะว่าความโมโหเมื่อกี้เนี่ยรุ่นพี่ซูโดได้ตีลูกมาใส่นางเอกอย่างจังนางเอกกลัวมากๆเธอโยนไม้แล้วก็วิ่งหนีพระเอกก็ได้แต่ยืนค้ำรุ่นพี่สั่งให้นางเอกมาทดสอบเดี๋ยวนี้เธอจำใจกลับไปยืนจุดรอรับลูกเสิร์ฟด้วยความที่เธอเล่นไม่เป็นก็ได้แต่ยืนนิ่งๆสุดท้ายลูกเทนนิสก็พุ่งเข้าที่หน้าอย่างจังจนล้มตึงไปแต่กลับมาที่บ้านแม่พระเอกก็เป็นห่วงนางเอกอยากจะให้นางเอกนะหยุดซ้อมสักวันไหมส่วนพ่อค่ะที่เห็นนางเอกทุ่มเทกับการเอาชนะใจพระเอกเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันคินจังเห็นท่าทีของพ่อนางเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะปกป้องนางเอกเองเขาน่ะทำมาตลอดอยู่แล้วพ่อเอ๋ยถ้าอย่างนั้นฝากไปบอกนางเอกหน่อยสิวันต่อมาตอนเที่ยงคินจังได้โผล่มาทักทายนางเอกพร้อมบอกว่าพ่ออยากจะให้เธอไปหาหลังเลิกเรียนน่ะตกเย็นนางเอกก็ต้องเข้าคอร์สฝึกโหดๆกับรุ่นพี่ซูโดยูโกะก็เลยใช้โอกาสนี้แซะนางเอกเรื่องที่พระเอกน่ะเขาจะมาซ้อมที่นี่ก็ต่อเมื่อเวลาที่เขาอยากจะมาก็เท่านั้นนางเอกบ่นการเข้าชมรมเนี่ยไม่มีความหมายเลยเพราะว่าไม่ได้เจอพระเอกบ่อยๆอยู่ดียูโกะเอ๋ยนางเอกน่ะอยู่บ้านเดียวกับเขาไม่ใช่หรอทำไมเธอไม่รู้เรื่องของเขาเลยล่ะหลังเลิกเรียนนางเอกได้แวะไปที่ร้านของพ่อได้ทำอาหารให้กินก่อนจะบอกว่าพวกเราเนี่ยพึ่งพาครอบครัวพ่อพระเอกตลอดไปไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวพ่อจะหาบ้านเช่าหลังเล็กๆแล้วเราเนี่ยย้ายไปอยู่ด้วยกันดีกว่านะพ่อเข้าใจลูกที่ทุ่มเทเพื่อพระเอกแต่ดูแล้วมันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยอยากจะให้ลูกคิดทบทวนดูระหว่างทางกลับบ้านนางเอกก็คิดมากไม่อยากจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเลยเธอจะไม่ได้อยู่กับพระเอกอีกแล้วสักพักพระเอกก็ได้โผล่มาทักไปไหนกลับบ้านดึกๆดื่นๆไปหาหมอนั่นมาหรอนางเอกบอกพ่อกำลังหาบ้านเช่าน่ะจะรบกวนพระเอกต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาถามจะย้ายออกหรอนางเอกถามกลับแล้วพระเอกจะคิดถึงเธอไหมพระเอกเงียบไปก่อนจะตอบว่าเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสักทีเมื่อนางเอกได้ฟังแบบนี้เธอก็ไม่เข้าใจพระเอกคิดอะไรอยู่กันแน่นะหลังจากนั้นหาพ่อของนางเอกก็ได้แจ้งเรื่องที่จะย้ายออกให้พ่อและแม่ของพระเอกได้รู้แม่เสียใจมากๆเพราะว่าแม่รักนางเอกเหมือนกับลูกสาวของตัวเองเลยทางด้านของน้องชายยูกิที่ได้ยินเรื่องนี้ก็ดีใจรีบมาบอกพระเอกยายปัญญาอ่อนนั่นจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วล่ะยายโง่นั้นน่ะจะไปแล้วส่วนพระเอกค่ะก็ได้ทำหน้านิ่งๆคล้ายๆว่าเหมือนจะเสียใจเหมือนกันละมั้งทันมานางเอกได้ย้ายออกจากบ้านด้วยน้ำตาพ่อและแม่ของพระเอกน่ะใจดีกับเธอมากๆนางเอกก็ไม่ได้อยากจะออกไปไหนเลยจากนั้นพอถึงหอชั่วคราวพ่อก็ได้บอกให้นางเอกลืมเรื่องราวบ้านพระเอกไปเถอะนางเอกจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีกวันต่อมาที่โรงอาหารนางเอกบอกเพื่อนสาวว่าจะตัดใจจากพระเอกแล้วนางเอกจะไม่ไปกวนใจเขาอีกเธอจะมีความสุขกับมหาลัยจะหาแฟนดีๆให้ได้สักคนนึงกินจังก็เลยยกไข่เจียวมาให้นางเอกเพื่อเป็นเค้กนางเอกจะได้ฉลองที่เธอกำลังจะได้เกิดใหม่เขาจะช่วยให้นางเอกตัดใจจากพระเอกเองหลังเลิกเรียนทางดาวของพระเอกก็ได้ข่าวจากพ่อว่าพวกเขาเนี่ยต้องทำงานบ้านกันเองเพราะว่าตอนนี้แม่เป็นซึมเศร้าหนักมากนางเอกเป็นเหมือนลูกสาวของแม่เลยต้องย้ายออกไปแบบนี้ก็จะเสียใจขณะเดียวกันนางเอกได้กลับมาที่หอพักไม่เจอใครเลยเธอก็นึกถึงบ้านพระเอกตอนกลับบ้านเนี่ยก็ได้เจอแม่ได้เจอคนในครอบครัวของพระเอกวันต่อมานางเอกยังไม่ยอมแพ้กับชมรมเทนนิสเธอน่ะจะไม่แพ้เด็ดขาดนางเอกก็ฝึกหนักตามปกติซึ่งวันนี้รุ่นพี่ซูโดก็ให้ทุกคนลงสนามเพื่อไปเป็นเด็กเก็บลูกเทนนิสให้กับสมาชิกชมรมนางเอกทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้าก้มตาเก็บยูโกะมีเข้ามาแซะนางเอกในความพยายามของเธอก่อนที่พระเอกจะโผล่มาไม่รู้ทำไมอยู่ๆเขาก็มาที่ชมรมเทนนิสแบบนี้พอนางเอกเห็นหน้าพระเอกแล้วก็มีใจลอยคิดถึงเขาแต่เธอก็รีบเตือนตัวเองว่าต้องลืมเขาให้ได้สิตัดไปที่พระเอกรุ่นพี่ซูโดถือโอกาสนี้ท้าทายพระเอกให้มาแข่งกับเขาโดยที่ยูโกะจะมาเป็นคู่หูรุ่นพี่ส่วนพระเอกนั้นก็ต้องคู่กับนางเอกพระเอกวัยวัยต้องให้แชมป์โลกมาตีคู่กับนางเอกนู่นแหละถึงจะชนะรุ่นพี่ซูโดบอกเขาเป็นคนตั้งกฎจะยอมแพ้เลยไหมล่ะแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่อยากจะยอมแพ้เขาเดินมาบอกให้นางเอกไม่ต้องตีหรือทำอะไรยืนเฉยๆกับพ่อและเธอก็อย่าเข้ามาขวางทางเขาหลังจากนั้นการท้าดวลก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป้านิ่งอย่างนางเอกก็โดนโจมตีรัวๆถึงแม้จะอยู่เฉยๆให้พระเอกตอบโต้แต่พวกเขาค่ะก็ไม่ได้คะแนนอะไรอยู่ดีนางเอกโดนลูกเทนนิสกระเด็นใส่เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดสุดท้ายผลออกมาก็แพ้อยู่ดีรุ่นพี่ซูโดท้าอีกอาทิตย์หน้ามาแก้มือก็แล้วกันนะพระเอกขิงกลับคราวหน้ารุ่นพี่อาจจะหน้าแหกก็ได้นะวันต่อมานางเอกแกล้ง
งมาชมรมสายพระเอกที่มาดักรอก็บ่นเธอก่อนที่จะชวนให้ไปซ้อมด้วยกันรุ่นพี่ซูโดเข้ามาขัดนางเอกเนี่ยยังสอบไม่ผ่านไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมนี้เธอไม่สามารถใช้สนามได้ทำได้แค่เก็บลูกไปก็เท่านั้นซึ่งพระเอกก็เลยแก้เกมโดยการให้นางเอกค่ะมาฝึกซ้อมในเช้าวันถัดไปพระเอกให้นางเอกฝึกขยับตัวไปมาตามลูกให้ท่านพอฝึกเสร็จแล้วนางเอกก็กลับมานอนเปื่อยที่บ้านพอเห็นรอยช้ำตามตัวนางเอกก็รู้สึกเป็นห่วงจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้กินจังฟังกินจังจึงทำข้าวกล่องมาให้นางเอกในวันต่อมาพร้อมกับถามว่ายังตัดใจจากพระเอกไม่ได้ใช่ไหมซึ่งนางเอกก็ต้องยอมรับว่าเธอน่ะยังตัดใจจากพระเอกไม่ได้กินจังเอ่ยเข้าใจแล้วล่ะเธอกำลังตัดใจอาจจะต้องใช้เวลาเขาจะเป็นกำลังใจให้นะเขาน่ะไม่ยอมแพ้เรื่องนางเอกง่ายๆเหมือนกันเวลาต่อมาพระเอกยังคงตั้งหน้าตั้งตาสอนให้นางเอกเล่นเทนนิสให้เป็นตั้งแต่พื้นฐานวันแล้ววันเล่าจนยูโกะที่เห็นก็รู้สึกอิจฉาทันมาแม่ของพระเอกได้พลางตัวมาที่มหาลัยเพื่อจะมาตามหานางเอกแม่ได้เจอกับเพื่อนสาวของนางเอกแทนซึ่ง B1 ก็ได้หลุดปากเรื่องที่นางเอกจูบกับพระเอกให้แม่ได้ยินและนั่นทำให้แม่ของพระเอกดีใจจนเนื้อเต้นเห็นทางแล้วที่นางเอกจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันตัดไปที่นางเอกยังคงฝึกซ้อมเทนนิสวันนี้เป็นการฝึกเสิร์ฟนางเอกตีข้ามเป็นครั้งแรกเธอค่ะก็ได้เพลิดดีใจกระโดดไปกอดพระเอกก่อนจะรีบถอยหนีพระเอกบ่นเธอเนี่ยมีเรื่องให้ดีใจเยอะเนอะบางครั้งก็รู้สึกอิจฉาเธอเหมือนกันเช้าวันต่อมาคินจังได้เอาแซนด์วิชมาให้นางเอกเพื่อเป็นการเติมพลังนางเอกเอาไปนั่งกินในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ายูโกะจึงแซวนางเอกที่ทำให้พระเอกเดือดร้อนต้องมานั่งสอนเธอแบบเนี้ยเธอทำให้คนที่เธอรักต้องลำบากนะยังไงวันนี้ก็ขายขี้หน้าคนอื่นเขาอยู่ดีตัดไปบนคอร์ตเทนนิสพระเอกบอกไม่ต้องกลัวนะเธอน่ะมีเขาอยู่ทั้งคนพอการแข่งขันเริ่มขึ้นพระเอกก็ตีตอบโต้กลับไปได้ตลอดส่วนนางเอกก็รอรับลูกเสิร์ฟเธอรับได้แต่สุดท้ายแล้วก็ตีไม่ข้ามอยู่ดีพัฒนาการของนางเอกทำให้รุ่นพี่ซูโดหัวร้อนเขาก็เลยชวนให้ยูโกะมาทำให้นางเอกขายหน้ากันเถอะซึ่งนางเอกก็พยายามจะตั้งสติต้องมองตามลูกให้ทันเหมือนกับที่พระเอกสอนจังหวะที่รุ่นพี่เสิร์ฟมาพระเอกก็เรียกให้นางเอกไปรับลูกนางเอกขานรับก่อนจะพุ่งไปหวดลูกเทนนิสกลับไปลงท้ายคอร์ตได้อย่างสวยงามทำเอาคนทั้งสนามปรบมือให้กับความพยายามของเธอในตอนนั้นนางเอกก็เกิดเจ็บข้อเท้าขึ้นมาพระเอกก็เลยยอมแพ้และอุ้มนางเอกออกจากสนามนางเอกคิดในใจพระเจ้าจะโกรธเธอไหมถ้าเธอขอชอบพระเอกต่ออีกสักหน่อยหลังจากนั้นพระเอกก็ประคองนางเอกค่ะเดินกลับไปที่บ้านใหม่พร้อมกันนางเอกได้ทักว่าเมื่อกี้พระเอกเรียกชื่อจริงเธอใช่ไหมพระเอกตอบปัดๆจำไม่ได้แล้วล่ะนางเอกยิ้มดีใจที่เขานั้นเรียกชื่อเธอจากนั้นพอไปถึงที่หน้าบ้านหลังใหม่ปรากฏว่าคนที่ออกมาน่ะไม่ใช่พ่อแต่เป็นลุงที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งนางเอกก็งงมากๆไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นพระเอกตัดสินใจพานางเอกกลับมาที่บ้านซึ่งแม่ก็ได้บอกนางเอกว่าสัญญาที่บ้านพ่อนางเอกทำน่ะดูเหมือนจะเกิดปัญหาทำให้คนซื้อตัดหน้าพ่อไปแล้วนางเอกอยู่ที่นี่ต่อได้นะยังไงพวกเราก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วพระเอกบ่นแม่พูดอะไรเนี่ยแม่เอ๋ยก็ลูกทั้งสองคนน่ะจูบกันแล้วนี่นางเอกตกใจเธอไม่ได้เป็นคนบอกนะว่าแต่คุณแม่รู้ได้ยังไงแม่ตอบคนที่มีข้อมูลคือคนที่ได้เปรียบจากนั้นก็หัวเราะอย่างชอบใจอันที่จริงเบื้องหลังค่ะที่พ่อนางเอกนั้นทำสัญญาซื้อขายไม่ทันนั่นก็เป็นเพราะว่าฝีมือของแม่พระเอกนั่นเองที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังจากนั้นนางเอกก็เอาข้าวของกลับมาอยู่ที่ห้องเดิมแม่พระเอกรีบตามมาเมาเรื่องจูบนางเอกตัดเพาะถึงจะจูบกันแล้วแต่ก็ยังไม่เคยไปเดทกันเลยแม่จึงมอบหมายภารกิจให้นางเอกไปเดทกับพระเอกซะวันต่อมาขณะที่นางเอกกำลังเมามอยกับเพื่อนสาวคินจังก็ดันไปได้ยินเรื่องจูบเข้านั่นทำให้เขาหน้าหงอยไปเลยจากนั้นนางเอกก็แอบไปซ้อมเบิ่งพระเอกซึ่งยูโกะกำลังชวนพระเอกไปดูหนังด้วยกันสักพักรุ่นพี่ซูโดก็โผล่มานางเอกก็เลยทักว่ารุ่นพี่เนี่ยแอบมาดูยูโกะใช่ไหมเขาน่ะชอบยูโกะสิท่ารุ่นพี่รีบปิดปากนางเอกและนั่นทำให้พวกเขาเสียหลักล้มทับกันพระเอกและยูโกะดันเดินผ่านมาเห็นเขาพอดีนางเอกรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่แบบนั้นยูโกะสายไฟหรือมันจะจริงนะที่คนในชมรมเนี่ยลือกันว่านางเอกกับรุ่นพี่ซูโดเนี่ยมีซัมติงกันนางเอกบอกพระเอกว่าเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่นะพระเอกตอบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขานี่แต่ยูโกะที่ชวนไปดูหนังน่ะเขาไปได้นะหลังจากนั้นนางเอกกับรุ่นพี่ซูโดก็มารวมหัวกันรุ่นพี่ก็เลยเสนอว่าให้พวกเขาน่ะมาร่วมมือกันเถอะวันต่อมานางเอกเล่าให้เพื่อนสาวฟังว่าจะไปสะกดรอยตามพระเอกในวันอาทิตย์กับรุ่นพี่เพื่อนสาวทักแต่นั่นมันเหมือนนางเอกไปเดทกับรุ่นพี่หรือเปล่าบทสนทนานี้ค่ะคินจังที่แอบฟังอยู่ก็เก็บไปคิดมากหลังเลิกเรียนพ่อได้ขอโทษนางเอกที่ทำสัญญาผิดพลาดนางเอกกลับมาอยู่บ้านเดียวกับพระเอกคงจะลำบากใจใช่ไหมนางเอกนิ่งไปก่อนจะบอกว่านางเอกนายยังชอบพระเอกอยู่ถึงแม้ว่าพระเอกจะไม่ชอบเธอก็ตามแต่เธอน่ะก็ยังไม่อยากยอมแพ้พ่อเคยบอกไว้นี่ว่าอย่ายอมแพ้อะไรกลางคันพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะนางเอกจะไม่
เสียใจทีหลังพ่อบ่นลูกเนี่ยเหมือนพ่อจริงๆเลยวันต่อมานางเอกแต่งตัวด้วยความตื่นเต้นก่อนจะคิดขึ้นได้ว่าตัวเองน่ะไม่ได้เป็นคนไปเดทกับพระเอกสักหน่อยตัดไปที่การนัดหมายนางเอกกับรุ่นพี่ซูโดคอยแอบตามพระเอกกับยูโกะอยู่ห่างๆรวมไปถึงคินจังและพ่อคัวบี้ก็ได้ตามนางเอกมาด้วยอีกคนนึงด้วยความที่กลัวว่านางเอกจะไปเดทกับคนอื่นแล้วจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเธอหรือเปล่าแต่คินจังก็คลาดกับนางเอกตัดไปที่ในโรงหนังยูโกะทำท่าร้องไห้อินไปกับหนังและจะซบพระเอกนางเอกก็เลยเอาแผ่นพับค่ะกันเอาไว้พร้อมกับแกล้งปลอมเป็นเสียงคุณยายคุยกับรุ่นพี่ซูโดและจังหวะที่ยูโกะจะจับมือพระเอกนางเอกก็รีบเอาป๊อปคอร์นค่ะสาดทั้งคู่ขัดจังหวะยูโกะลุกขึ้นเท้าเอลวินแต่คนข้างหลังก็ต่อว่าให้ยูโกะเนี่ยนั่งลงตัดไปที่หลังออกจากโรงทั้งคู่ก็ไปนั่งที่ร้านคาเฟ่นางเอกกับรุ่นพี่ก็ตามไปเธอได้ยินยูโกะบอกว่าชอบพระเอกตั้งแต่มัธยมแล้วพระเอกน่ะชอบผู้หญิงแบบไหนหรอพระเอกตอบก็ชอบคนสวยนะมีเสน่ห์ฉลาดทำอาหารเก่งนางเอกก็รู้สึกว่าสเปคของพระเอกเนี่ยไม่ใช่เธอแน่ๆยูโกะเอ่ยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เหมาะกันนี่หลังจากนี้ไปช้อปปิ้งกันไหมพระเอกก็ตอบตกลงและนั่นทำให้นางเอกกับรุ่นพี่เนี่ยแทบจะขาดใจในร้านเสื้อผ้ายูโกะกับพระเอกเลือกเสื้อผ้ากันแบบกุ้งกิ้งพระเอกหยิบเครื่องประดับของผู้หญิงขึ้นมาดูนางเอกร้องโอดครวญเธอน่ะยังไม่เคยได้รับอะไรจากพระเอกเลยทั้งที่อยู่ด้วยกันจากนั้นยูโกะก็ขอให้พระเอกค่ะรูดซิปเสื้อข้างหลังให้หน่อยจากนั้นพระเอกก็เลือกสร้อยที่เข้าคู่กับชุดให้ยูโกะทำเอานางเอกกับรุ่นพี่เนี่ยห่อเหี่ยวมากๆสองคนนั้นดูเหมาะกันจริงๆแหละถัดมาพวกเขาค่ะยังได้เห็นภาพบาดตาบาดใจตอนที่พระเอกโอบไหล่ยูโกะเพื่อจะหลบรถด้วยเหตุนี้นางเอกก็เลยจะไม่ตามต่อแล้วเจ็บใจมากๆนางเอกได้เดินหนีไปชนกับชายคนนึงที่กำลังดื่มน้ำอยู่ชายคนนั้นหัวร้อนมากๆนางเอกทำชุดเขาเปื้อนต้องจ่ายมา 100,000 เยนรุ่นพี่ซูโดที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็โลกมากๆทำตัวไม่ถูกโชคดีที่พระเอกได้โผล่มาขัดและเอ่ยกับชายคนนั้นว่าเสื้อเนี้ย500เยนก็พอมั้งพระเอกหลบหลีกหมัดของชายคนนั้นก่อนจะเอาไม้เทนนิสค่ะยัดมือรุ่นพี่ซูโดและพานางเอกวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นจังหวะนี้เป็นโมเมนต์ที่ดีของนางเอกมากๆทั้งคู่ได้แวะพักเหนื่อยกันที่ริมแม่น้ำนางเอกถามรู้หรอว่าตามมาน่ะพระเอกตอบเห็นตั้งแต่แรกแล้วนึกว่านางเอกกับรุ่นพี่เป็นแฟนกันจริงๆนะเมื่อวานน่ะแต่เห็นวันนี้แล้วท่าทางของเธอตลกมากๆนางเอกตัดเพ้อเธอกลัวว่าพระเอกจะได้ลงเอยกับยูโกแต่เธอก็เสียใจนะถ้าเธอเข้าไปขัดขวางความรักของพระเอกกับยูโกน่ะพระเอกถามแล้วมีที่ไหนอยากจะไปต่อไหมนางเอกเงียบไปพระเอกบ่นถ้าอย่างนั้นกลับก็ได้นางเอกรีบตอบว่าเธออยากจะไปอยากจะไปพระเอกเหลือบไปเห็นชุดของนางเอกที่เปื้อนทั้งสองคนก็เลยไปชมวิวกันที่ริมแม่น้ำแทนพอนางเอกละสายตาจากพระเอกเขาก็หายไปทำเอานางเอกค่ะงอยไปเลยแต่สักพักเขาก็กลับมาพร้อมมือเย็นในมือชุดนางเอกเปื้อนแบบนี้คงจะไปที่ร้านดีๆไม่ได้หรอกนางเอกก็มีความสุขกับเบอร์เกอร์ที่นางกินอยู่ข้างๆพระเอกเขาเอ่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอปัญหาเป็นครั้งแรกเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เธอมาสารภาพรักกับเขาเลยสงสัยพระเจ้ากำลังจะทดสอบเขาบททดสอบแรกทำให้เขาสับสนจนอยากจะหนีแต่พอเทียบกับชีวิตที่ไม่มีอะไรแล้วแบบนี้เขารู้สึกสนุกนะขอบคุณมากนางเอกค่ะก็ร้องเอ๊ะคืออะไรหรอพระเอกบ่นไม่เข้าใจก็ดีแล้วล่ะนางเอกพูดทำไมเธอจะไม่เข้าใจพระเอกในอยากจะหนีแต่ตอนสุดท้ายก็เปลี่ยนใจเดี๋ยวนะเขาจะขอเธอแต่งงานหรอพระเอกไวๆใช่ที่ไหนละยะบ้าเขาก็แค่รับได้ที่อยู่บ้านเดียวกับเธอต่อนางเอกถามเขาไม่ได้เกลียดเธอใช่ไหมพระเอกบอกถึงจะมีเธอแล้วมันวุ่นวายแต่เขาก็ไม่ได้เกลียดอะไรนะทำเอานางเอกค่ะร้องไห้ขี้มูกโป่งอย่างซึ้งใจขณะเดียวกันคินจังค่ะก็ได้แต่ยืนเหม่อที่เดิมด้วยความผิดหวังเพราะว่าเขาไม่เจอกับนางเอกเลยตกค่ำหลังนางเอกอาบน้ำเสร็จแล้วเธอก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงตอนนี้เธอกับพระเอกเหมือนจะใกล้ชิดกันขึ้นมานิดหน่อยหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งเธอเห็นแม่กำลังวีนเรื่องที่พระเอกขอย้ายออกไปจากบ้านซึ่งพ่อก็เข้าใจพระเอกคงอยากจะมีชีวิตของตัวเองและนั่นทำให้นางเอกเสียใจมากๆไหนบอกว่าอยู่ด้วยกันได้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเวลาต่อมาพระเอกได้ย้ายออกไปอยู่คนเดียวนั่นทำให้คินจังเตรียมอาหารมาฉลองกับนางเอกหมอนั่นคงจะยอมแพ้เรื่องของเธอแล้วเพื่อนบีสองบ่นคงจะจริงอย่างที่คินจังว่าผู้ชายถ้าชอบใครเนี่ยก็คงอยากจะอยู่ใกล้นางเอกเก็บเรื่องนี้ไปคิดมากเธอจึงหาได้มาแอบดูพระเอกที่หน้าคณะเพื่อนในคณะก็ไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยไปพักอยู่ทำงานที่ไหนเหมือนกันจากที่นางเอกสอบถามมาจากนั้นนางเอกก็ไปที่ชมรมหวังว่าพระเอกค่ะ
จะไปที่นั่นเหมือนกันแต่ก็มีแต่เพียงรุ่นพี่ซูโดที่มาวายให้นางเอกไปเก็บลูกตัดไปที่บ้านนางเอกกับน้องชายนั่งง้อยเพราะว่าไม่มีพระเอกอยู่ที่นี่อีกแล้วนางเอกรู้สึกห่างเหินกับเขามากๆจังหวะที่กำลังนอนเศร้าๆแม่ก็รีบวิ่งแจ้นมาบอกนางเอกไปสืบมาแล้วว่าพระเอกเนี่ยทำงานที่ไหนไปแอบดูเขากันเถอะน้องชายรีบเสนอตัวขอไปด้วยอีกคนนึงภาพตัดมาที่วันต่อมาทั้ง3คนแอบไปดูพระเอกทำงานที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งแอบชนิดที่ว่าดูยังไงก็ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยจากนั้นแม่ค่ะก็ได้เรียกให้พระเอกมารับเมนูที่โต๊ะพระเอกก็รับเมนูแบบบูดๆเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยมารบกวนเขาทำงานจากนั้นพระเอกค่ะก็ได้เลิกงานเสร็จแล้วเขาหนีกลับบ้านก่อนไม่ร่ำลาทั้ง3คนเลยแม่ได้เหลือไปเห็นโปสเตอร์รับสมัครงานพาร์ทไทม์ก็เลยบอกให้นางเอกไปสมัครดูแต่ทว่านางเอกก็ไม่ทันค่ะยูโกะเนี่ยสมัครตัดหน้านางเอกไปซะแล้วตกค่ำนางเอกเล่าเรื่องยูโกะให้แม่ฟังแม่เนี่ยมั่นใจมากๆเพราะว่าเลี้ยงพระเอกมากับมือสภาพอย่างยูโกะนะไม่เข้าตาลูกชายแม่แน่ๆถัดมาที่มหาลัยเพื่อนๆก็คิดกันว่าพระเอกเนี่ยอาจจะอยากหาเลี้ยงตัวเองก็ได้เขาอาจจะอยากดูเป็นแฟมิลี่แมนให้ยูโกะเนี่ยภูมิใจหรือเปล่านั่นทำให้นางเอกคิดมากไปอีกหลังเลิกเรียนนางเอกแวะไปกินข้าวที่ร้านของพ่อเธอตัดพ้อเรื่องที่พระเอกย้ายออกอาจจะเป็นเพราะเธอก็ได้พ่อให้กำลังใจในเมื่อลูกตัดสินใจไปแล้วก็อย่ายอมแพ้สิเมื่อนางเอกได้กำลังใจมาแบบนี้หลังจากนั้นนางเอกก็แอบมาซ้อมเบ่งพระเอกที่ร้านคาเฟ่เธอได้เห็นพระเอกค่ะทำงานกับยูโกะแบบใกล้ชิดพอเลิกงานทั้งสองคนนี้ก็ยังกลับบ้านด้วยกันอีกนางเอกสะกดรอยตามทั้งคู่จนไปได้ยินว่าพระเอกคุยกับยูโกะเรื่องเมนูอาหารก่อนจะขึ้นไปที่ห้องของยูโกะนางเอกคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องอาศัยอยู่ด้วยกันแน่ๆนั่นทำให้นางเอกค่ะตาเป็นหมีแพนด้าในวันต่อมานอนไม่หลับคิดถึงแต่พระเอกทำเอาทุกคนตกอกตกใจนางเอกเล่าให้เพื่อนสาวฟังว่าไปเฝ้าหน้าหอ3ชั่วโมงเลยแต่พวกเขาก็ไม่กลับออกมานางเอกเดินลอยๆผ่านพระเอกไปแบบที่ไม่ได้สนใจเขาพระเอกก็เลยแวะมาที่ชมรมได้ข่าวจากรุ่นพี่ซูโดว่าไม่เจอนางเอกนะวันนี้ปกติมาทุกวันเลยหลังจากนั้นพระเอกก็ได้แวะไปคุยกับน้องชายถามไถ่กันเรื่องที่บ้านซึ่งน้องชายก็เมาที่นางเอกค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงเนี้ยมึนๆซึมๆข้าวก็ไม่ยอมกินไปแกล้งนะก็ไม่ตอบโต้ไม่สนุกเลยเวลาต่อมาคินจังได้ทำอาหารมาให้นางเอกเต็มโต๊ะแต่เธอเนี่ยก็กินข้าวกินปลาไม่ลงสุดท้ายเธอก็เป็นลมพับไปเพื่อนสาวมาโวยวายพระเอกถึงคณะที่เขานั้นเป็นต้นเหตุทำให้นางเอกต้องล้มป่วยเพราะว่าเขาน่ะไปอยู่กับยายูโกะยังไงล่ะนางเอกไปเฝ้าหน้าหอตั้ง3ชั่วโมงเลยนะถ้าไม่ได้ชอบนางเอกเนี่ยยังไงไปบอกให้นางเอกตัดใจทีเถอะขอร้องล่ะตัดไปที่นางเอกคินจังมาส่งนางเอกที่บ้านเขาก็ได้ให้กำลังใจนางเอกไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่เขาก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอนะกินข้าวกินปลาด้วยนางเอกกลับมานอนด้วยความสับสนกับผู้ชายที่เธอปักใจชอบอย่างพระเอกหรือผู้ชายที่คอยเคียงข้างเธอมาตลอดอย่างคินจังวันต่อมานางเอกอาการดีขึ้นเธอให้กำลังใจตัวเองว่าจะไม่เป็นภาระของใครนางเอกพยายามจะร่าเริงแต่ทว่าพระเอกกลับมาดักรอที่มหาลัยเขาบอกเดินไปด้วยกันหน่อยสินางเอกก็เลยแกล้งถามว่าอยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงกับข้าวอร่อยไหมก่อนจะเข้าเรื่องที่ว่าที่ผ่านมานางเอกชอบพระเอกโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นถ้าพระเอกกับยูโกะรักกันนางเอกก็จะสนับสนุนทั้งคู่เองในตอนนั้นก็ได้มีสาวมัธยมโผล่มาคุยกันสักพักนางเอกถึงได้รู้ว่าสาวมอปลายคนนี้คือน้องสาวของยูโกะซึ่งพระเอกเป็นคนคอยไปติวหนังสือเพื่อที่จะทำให้น้องสาวสอบเข้ามหาลัยนางเอกจึงได้ถึงบางอ้อพระเอกไม่ได้อยู่กับยูโกะ2คนพอ2พี่น้องจากไปพระเอกก็ได้ถามเมื่อกี้เธอจะสนับสนุนอะไรนะนางเอกปฏิเสธไม่ขอขึ้นคำพระเอกบอกเขาเนี่ยย้ายไปอยู่คนเดียวแล้วเขาจะไปอยู่กับคนอื่นทำไมล่ะเมื่อพระเอกเดินหนีไปแล้วรุ่นพี่ซูโดก็ได้โผล่มาตามหายูโกะอย่างคลั่งรักเขาเห็นนางเอกดีด้าดีใจอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวซึ่งนางเอกพอโล่งใจแล้วเธอก็เริ่มหิวเธอก็เลยขอให้รุ่นพี่เลี้ยงข้าวเธอหน่อยสินางเอกแอบคิดในใจแล้วที่ประเด็นพระเอกอยากจะย้ายออกไปเนี่ยมันคืออะไรแต่ก็ช่างมันเถอะนะเสียงคุยกันเจียวจ้าวทำให้พระเอกหันกลับมามองนางเอกก่อนที่จะแยกย้ายไปดูเหมือนว่าพระเอกจะใช้มือน้องสาวยูโกะทำให้นางเอกเลิกเข้าใจผิดไปเองแบบว่าฉลาดสุดๆเลยเวลาต่อมาแก๊งพ่อแม่ค่ะจะพากันไปงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดหนึ่งคืนก็เลยจะทิ้งให้นางเอกดูแลน้องชายที่บ้านกัน2คนถึงแม้น้องชายยูกิจะไม่ค่อยเต็มใจนักก็ตามตกเย็นนางเอกได้ทำแฮมเบอร์กของโปรดของน้องชายค่ะให้กินแต่สักพักน้องก็เริ่มปวดท้องนางเอกทำตัวไม่ถูกจะโทรหาพระเอกเนี่ยก็โทรไม่ได้เธอก็เลยโทรไปที่ร้านอาหารของพ่อเพื่อนร่วมงานบีและคินจังก็บอกให้นางเอกพาน้องชายไปหาหมอเถอะอาจจะเป็นไส้ติ่งก็ได้นะเดี๋ยวคินจังจะไปตามหาพระเอกให้เองนางเอกรีบโทรเรียกรถพยาบาลส่วนเพื่อนสาวก็ไปตาม
หาพระเอกที่บ้านของยูโกะซึ่งยูโกะก็ได้บอกว่าพระเอกไม่ได้มาทำงานที่นี่เธอบอกชื่อร้านอาหารที่พระเอกทำงานให้แทนจากนั้นคินจังก็ได้ข่าวจากเพื่อนสาวของนางเอกว่าพระเอกทำงานอยู่ที่ไหนคินจังจึงได้ไปที่ร้านนั้นเพื่อจะบอกข่าวสองหนุ่มรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งน้องชายที่ปวดท้องน่าก็เป็นเพราะว่าลำไส้อุดตันต้องผ่าตัดด่วนถ้าไม่เช่นนั้นจะอันตรายถึงชีวิตนางเอกกังวลมากๆเพราะคนที่จะอนุญาตให้ผ่าตัดได้จะต้องเป็นญาติเท่านั้นโชคดีที่พระเอกมาถึงได้ทันเวลาก่อนคินจังจะจากไปพระเอกได้ก้มหัวขอบคุณคินจังคินจังก็เลยสวดอยากจะย้ายไปที่ไหนนะก็ไปได้แต่ทำให้คนที่บ้านรู้หน่อยทำให้คนที่บ้านติดต่อได้เถอะอย่าตัดช่องน้อยแก่พอตัวอย่าเห็นแก่ตัวแบบนี้พอมันเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายมันก็เป็นแบบนี้แหละจากนั้นนางเอกก็ได้โทรบอกข่าวให้พ่อแม่พระเอกได้รู้ซึ่งพ่อแม่ก็จะรีบกลับมาทันทีถึงแม้เครื่องบินค่ะจะยังไม่ขึ้นบินตอนนี้ก็เถอะเนื่องจากว่าตอนนี้พายุเข้าหนักมากหลังจากวางสายพระเอกก็ได้เข้ามาถามไทยนั้นทำให้นางเอกปล่อยโฮออกมาเธอรู้สึกตื่นกลัวมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเอกก็เลยกอดปลอบใจเธอพระเอกจึงชวนเธอไปค้างที่หอของเขาเพราะว่ารถไฟไม่วิ่งนั่นทำให้นางเอกตื่นเต้นนิดหน่อยที่จะได้อยู่กับเขาสองคนตอนแรกพระเอกกะจะนอนพื้นแต่นางเอกก็เกรงใจค่ะเธอนอนไม่หลับเธององแงงุ้งงิ้งกลัวว่าพระเอกจะนอนบนพื้นเย็นๆบลาบลาบลาพระเอกรำคาญค่ะก็เลยขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันเขาใช้โอกาสนี้พูดถึงเรื่องที่ย้ายออกมาเพราะเขาไม่อยากจะทำตามความคิดของแม่แม่น่ะคอยบงการเขาอยู่ทั้งนี้เขาก็ไม่อยากจะให้พ่อแม่เอาความหวังมาฝากไว้ที่เขาหลังจากที่เขาเรียนจบต้องไปดูแลกิจการของครอบครัวอะไรแบบนั้นเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากจะทำหรืออยากจะเป็นอะไรนางเอกบ่นชีวิตของเราเนี่ยไม่แน่นอนจริงๆเลยนะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลยบางทีโรคที่ดูจะรักษาง่ายๆถ้าไม่รู้จักระวังเนี่ยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตถ้าพระเอกเป็นหมอแล้วก็คงจะช่วยชีวิตคนได้หลายพันเลยพระเอกต้องคิดค้นยาดีๆออกมาได้แน่ๆพระเอกกำลังจะพูดเรื่องสำคัญแต่นางเอกก็ดันหลับไปก่อนเขาก็เลยมานอนมองหน้านางเอกแทนก่อนภาพจะตัดมาที่เช้าวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นมาไม่เจอเธอแล้วนางเอกทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าไปโรงพยาบาลส่วนพ่อแม่ก็ได้รีบกลับมาที่บ้านไม่เห็นนางเอกแต่สภาพข้าวของที่บ้านยังเหมือนเดิมเลยแม่คิดว่านางเอกไม่น่าจะได้กลับมาที่บ้านน่าจะไปนอนค้างที่บ้านของพระเอกแน่ๆทางด้านของพระเอกพยาบาลหากำลังเดินนำทางพระเอกไปที่ห้องพักซึ่งพยาบาลก็ได้ชมว่านางเอกเนี่ยตั้งใจมาดูแลน้องชายดีมากๆเป็นแฟนที่ดีสุดๆเลยนะพระเอกได้เข้ามาในห้องก็เห็นว่านางเอกฟุบหลับอยู่ซึ่งนางเอกตอนนี้เธอกำลังฝันว่าพระเอกค่ะได้จูบเธออีกครั้งเพื่อจะบอกว่าเขาน่ะชอบเธอเหมือนกันจากนั้นเธอก็สะดุ้งลืมตาขึ้นมาไม่เห็นพระเอกแล้วเห็นก็แต่ช่อดอกไม้นางเอกจะเอาดอกไม้ค่ะไปใส่ใจกันส่วนน้องชายที่จริงแล้วเป็นพยานปากเอกเพราะเห็นว่าพระเอกเนี่ยจูบนางเอกกับตาเลยเมื่อกี้ซึ่งพระเอกก็ได้ทำท่าจุ๊ๆอย่าบอกนางเอกนะจากนั้นเขาก็ไปเรียนเวลาต่อมาค่ะใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนางเอกอยากจะชวนพระเอกไปฉลองด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะว่าต้องไปทำงานพาร์ทไทม์นางเอกสิ้นหวังสุดๆโชคดีที่เพื่อน B1 และ B2 ถูกแฟนหนุ่มแคนเซิลเหมือนกันพวกเธอ3คนก็เลยนัดแนะกันว่าจะฉลองกันแบบจัดเต็มตัดไปที่พ่อของพระเอกเมื่อรู้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยจะต้องทำงานพาร์ทไทม์ในช่วงคริสต์มาสพ่อก็เลยนัดพระเอกมาคุยขอให้พระเอกเนี่ยไปงานปาร์ตี้ที่บริษัทกับครอบครัวหน่อยได้ไหมพระเอกบอกรู้นะว่าพ่ออยากจะแนะนำเขาให้กับคนที่ทำงานได้รู้จักแต่พระเอกน่ะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะรับช่วงต่อพ่อไหมพ่อก้มหัวขอร้องพระเอกขอร้องละแค่ครั้งเดียวไปกับพ่อหน่อยได้ไหมพอคุยจบพระเอกก็ได้แวะมาเดินที่ร้านหนังสือเขาคิดถึงคำพูดของนางเอกถ้าพระเอกเป็นหมอก็คงจะคิดค้นยาดีๆมาช่วยเหลือผู้คนได้เวลาต่อมาพระเอกค่ะได้มาเอาสูตรที่บ้านทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่ที่พระเอกจะไปงานปาร์ตี้บริษัทด้วยนางเอกก็อยากจะยกเลิกนัดกับเพื่อนสาวไปด้วยเลยเนี่ยเสียดายมากๆตัดไปที่วันคริสต์มาสครอบครัวของพระเอกค่ะก็ไปที่งานปาร์ตี้กันแล้วส่วนนางเอกก็เตรียมบ้านเพื่อจะฉลองกับเพื่อนๆ เหมือนกันถึงแม้ว่าเธออยากจะเห็นพระเอกใส่สูตรและเต้นรำกับเธอในงานปาร์ตี้ก็ตามสักพักเพื่อนสาว2คนก็ได้โทรบอกนางเอกว่าไปไม่ได้แล้วนะต้องฉลองกับผู้ของตัวเองนะนางเอกก็ไม่ได้ขัดอะไรเข้าใจว่าใครๆก็อยากจะอยู่กับแฟนในช่วงคริสต์มาสในส่วนของคินจังที่ร้านอาหารเขาได้เห็นว่า B2 มากินข้าวกับแฟนก็เลยสงสัยว่านางเอกล่ะตัดไปที่พระเอกเขาได้ออกจากงานปาร์ตี้บริษัทแล้วก็เหลือไปเห็น B1 อยู่กับแฟนเหมือนกันเวลาเดียวกันนั่นเองนางเอกก็ได้นั่งกินมาม่าง้อยๆเธอได้ยินเสียงกุกกักนึกว่าโจรมาปล้นบ้านเธอลุกมากๆก็เลยไปหาไม้เทนนิสมาเป็นอาวุธนั่นทำให้เธอค่ะหวดกระบาลพระเอกเข้าเต็มๆเลยนึกว่าโจรนางเอกดีใจที่เขามาแต่ก็ขำค่ะที่พระเอกแต่งตัวเต็มแต่สุดท้ายแล้วก็โดนฟาดหัวในบ้านของตัวเองหลังจากนั้นนางเอกก็ได้หาอะไรประคบเย็นให้พระเอกก่อนจะถามว่าทำไมไม่อยู่ที่งานล่ะ
พระเอกตอบก็แค่ทักทายผู้ใหญ่แล้วก็ออกมาพ่อน่ะคงจะหัวเสียหน้าดูแล้วเธอล่ะนางเอกตอบโดนเพื่อนเทหมดแล้วจากนั้นพระเอกก็เอาไก่ทอดที่ซื้อมาค่ะมานั่งกินกับนางเอกนางเอกมีความสุขกับโมเมนต์นี้มากๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้จัดฉลองคริสต์มาสแบบจริงๆจังๆปกติพ่อของเธอยุ่งน่ะไม่ค่อยจะได้ทำอะไรแบบนี้กับครอบครัวเท่าไหร่แถมแม่ก็ยังเสียไปตั้งแต่เด็กๆนางเอกปลื้มปิ่มในใจยิ่งได้อยู่กับพระเอกสองคนเนี่ยความสุขคูณสองเธอได้คิดขึ้นได้ว่าเวลาแบบนี้ต้องมีเค้กสิเดี๋ยวไปหาซื้อเค้กดีกว่าพระเอกบอกไม่ต้องรอเขาซื้อมาแล้วพอดีมีเด็กมาขอร้องให้เขาซื้อน่ะเป็นเค้กก้อนสุดท้ายขณะเดียวกันคินจังค่ะที่เห็นว่านางเอกน่าจะอยู่คนเดียวเขาก็เลยเตรียมอาหารหลังเลิกงานซื้อชุดซานต้ามาใส่เพื่อจะเซอร์ไพรส์ให้นางเอกมีความสุขเขากะจะแอบส่องนางเอกที่หน้าต่างก่อนเพื่อจะเซอร์ไพรส์และนั่นทำให้เคนจังค่ะเห็นว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยกำลังคุยกันกุ้งกิ้งเรื่องขอพรก่อนจะเป่าเค้กด้วยท่าทางที่มีความสุขและการเป่าเค้กนี้มันก็เป็นแค่ความทรงจำของนางเอกเพราะหลังจากนั้นเธอกับพระเอกก็ไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์อะไรกันอีกจนตอนนี้นางเอกขึ้นปี2แล้วนอกจากนี้น้องสาวของยูโกะก็ได้มาเข้าเรียนที่นี่ด้วยดูเหมือนอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งอีก1คนของนางเอกซะแล้วและในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่เพื่อนสาวของนางเอกเริ่มหางานทำกันแล้วและนั่นทำให้นางเอกนึกสงสัยว่าตัวเธอเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรนะนอกจากเจ้าสาวของพระเอกเนี่ยทางด้านของพ่อพระเอกค่ะดูเหมือนจะมีปัญหาสุขภาพวันนี้ก็เลยมานั่งกินข้าวที่ร้านของพ่อนางเอกปรับทุกข์กันพอพระเอกทักแล้วร้านนี้ใครจะสืบทอดต่อรอไอ้หนุ่มคินจังดูมีแววนะทำไมไม่ให้แต่งงานกับนางเอกล่ะพอนางเอกตอบคินจังก็ดูมีแววแต่อยากจะให้นางเอกได้แต่งงานกับคนที่รักมากกว่าและพอพระเอกล่ะเรื่องสืบทอดกิจการน่ะมีลูกชายหัวดีตั้ง2คนให้ใช้งานเลยนะถ้าพระเอกไม่เอาก็ให้น้องชายไงพอพระเอกบ่นแบบเศร้าๆจนถึงตอนนั้นอาจจะไม่ทันก็ได้เวลาต่อมานางเอกมานั่งกลุ้มเรื่องอนาคตคินจังก็ได้เอาเมนูค่ะที่เขาคิดที่จะเสิร์ฟที่ร้านอาหารมาให้นางเอกลองชิมเป็นคนแรกจากนั้นเขาก็ได้ทักว่านางเอกดูท่าทางไม่มีความสุขเลยนะนางเอกก็เล่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีความฝันคินจังก็ให้กำลังใจนางเอกเธอต้องหาเจออยู่แล้วสิ่งที่เธออยากทำน่ะนางเอกถามแล้วตอนที่คินจังตัดสินใจอยากจะเป็นเชฟเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงหรอเขาตอบก็มันเป็นเหมือนอารมณ์ที่เราน่ะตกหลุมรักใครสักคนเลยตอนนั้นเราจะรู้ได้เองไม่ต้องมานั่งคิดมากเราจะรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขกับมันนางเอกเอ่ยการที่เราอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่เรารักในที่ทำงานกับการได้ทำในสิ่งที่เราชอบมันคนละแบบกันนี่นะนางเอกก็มโนไปว่าถ้าพระเอกไปทำอาชีพนี้เธอก็อยากจะไปซัพพอร์ตเขาในสายงานนั้นๆแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แหละคินจังก็นางหงอยไปเลยเขาเอ่ยการซัพพอร์ตคนที่เรารักก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแหละหลังจากนั้นนางเอกก็แวะไปที่ห้องสมุดลองค้นคว้าหาสิ่งที่เธอน่าจะสนใจดูนางเอกได้เหลือไปเห็นพระเอกกำลังนั่งอ่านหนังสือแบบจริงจังเธออยากจะเข้าไปคุยแต่ก็ไม่กล้าขัดตกค่ำค่ะพระเอกได้มากินข้าวกับที่บ้านทุกคนสนุกสนานมากๆที่ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาจากนั้นพ่อกับแม่พระเอกก็ได้ขอคุยกับเขา2คนซึ่งพ่อก็อยากจะให้พระเอกมาเรียนรู้งานระหว่างปิดเทอมแม่รีบเสนอให้พระเอกเนี่ยแต่งงานกับนางเอกสิพ่อบอกลูกน่ะต้องมีใครสักคนที่คอยซัพพอร์ตนางเอกก็อาจจะดูเป็นผู้หญิงคนนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกด้วยนางเอกที่ยกชาขึ้นไปเสิร์ฟเธอได้ยินเรื่องนี้ก็อดยิ้มไม่ได้ในส่วนของพระเอกค่ะเขาไม่พอใจมากๆที่พ่อแม่เนี่ยมากัดเกณฑ์ชีวิตของเขาแบบนี้คิดไว้หมดทุกอย่างแล้วแล้วจะมาถามความเห็นเขาทำไมเรื่องแต่งงานก็ด้วยแม่ไม่เห็นสนใจความรู้สึกของเขาเลยแม่อธิบายว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยเหมาะกันบลาบลาบลาพระเอกวายๆเพราะอย่างนี้ไงเขาก็เลยไม่อยากจะอยู่บ้านหลังนี้แม่เผลอตบหน้าพระเอกด้วยความโกรธพระเอกเดินปึงปังออกมาจากบ้านเธอก็เลยวิ่งตามเขาออกมานางเอกพยายามจะบอกว่าพ่อกับแม่ของพระเอกน่ะไม่ว่ายังไงก็รักและเป็นห่วงพระเอกนั่นแหละถึงแม้จะทำเกินเลยไปแต่ก็เข้าใจพระเอกแหละคนเรามีชีวิตเดียวก็อยากจะทำในสิ่งที่ชอบพระเอกถามเธอเคยบอกนี่ว่าให้ค้นหาตัวเองตอนเรียนมหาลัยแล้วตอนนี้เธอเจอหรือยังนางเอกยิ้มแห้งๆก่อนจะตอบว่ายังไม่เจอเลยเธอคิดในใจตอนนี้เธอเอาแต่คิดถึงพระเอกนั่นแหละเธอพูดต่อแต่คินจังเคยบอกไว้ว่าถ้าเราเจอในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะเหมือนรู้สึกกับตกหลุมรักเลยแต่ถ้ายังไม่เจอเราก็จะรู้สึกกังวลพระเอกนะกล้ามากๆที่จะยืนหยัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและความรักเพราะงั้นนางเอกก็เลยอยากจะให้พระเอกเลือกคนที่เขารักจริงๆพระเอกเอ่ยขัดเขาอยากจะเป็นหมอตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวสอบอยู่ลึกๆแล้วพระเอกก็กลัวเขาคิดว่าชีวิตของคนเราน่ะพระเจ้าเป็นผู้กำหนดมนุษย์อย่างเราคงจะทำอะไรไม่ได้พระเอกบอกนี่เป็นอา
อาชีพแรกที่ทำให้เขาสนใจนางเอกถามถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บอกพ่อแม่ล่ะพระเอกตอบเขาก็เพิ่งจะคิดได้ตอนเดินเล่นนี่แหละแต่ก็ไม่อยากจะบอกพ่อแม่หรอกเอาไว้เตรียมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยบอกก็ได้นางเอกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะเธอถามทำไมพระเอกถึงบอกเธออย่างนั้นหรอเขาบ่นก็ไม่รู้สินะแต่กลับมาที่บ้านแม่ได้ร้องไห้เสียใจรู้สึกผิดที่ลงไม้ลงมือกับพระเอกแบบนั้นในตอนนั้นเองพ่อของพระเอกก็เกิดล้มป่วยกระทันหันตัดมาที่โรงพยาบาลพระเอกกับแม่ได้ฟังคุณหมอแจ้งว่าพ่อเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อขาดเลือดหัวใจวายอ่อนๆต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดพ่อรู้ตั้งแต่ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วซึ่งพ่อไม่ได้บอกครอบครัวน้องชายยูกิถามแล้วงานที่บริษัทของพ่อล่ะพระเอกเอ่ยปากจะรับดูแลบริษัทของพ่อก่อนนั่นทำให้นางเอกเป็นห่วงแล้วเป้าหมายของพระเอกล่ะจะทิ้งอย่างนั้นหรอนางเอกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนสาวฟังพระเอกกำลังเจอปัญหาอย่างหนักถึงแม้เขาจะกลับมาอยู่ที่บ้านก็ตามแต่เธอก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ตอนแยกกันอยู่แล้วพระเอกได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแบบนั้นเธอรู้สึกสบายใจกว่าคินจังได้เข้ามาเสริมดีแล้วล่ะที่นางเอกคิดแบบนี้เพราะงั้นเขาก็เลยชอบนางเอกยังไงล่ะนางเอกน่ะต้องคอยเป็นกำลังใจให้พระเอกได้นะหมอนั่นคงจะไม่พูดมันออกมาหรอกตกค่ำน้องชายและพระเอกต้องทนกินอาหารกากๆของนางเอกจนหมดหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ถามพระเอกถึงเรื่องที่เขาจะดูบริษัทของพ่อแล้วการเป็นหมอล่ะพระเอกตอบเขาไม่อยากจะหนีความท้าทายที่เข้ามาหลังจากทุกอย่างดีขึ้นแล้วเขาจะกลับไปทำตามความฝันของตัวเองนางเอกบอกถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยบอกเธอได้เลยนะเวลาต่อมาพระเอกเข้าไปรับผิดชอบงานของพ่อที่บริษัทนั่นทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงได้เครียดขนาดนั้นในส่วนของนางเอกก็ทำหน้าที่เตรียมอาหารเป็นแม่บ้านหาแบบซุ่มซ่ามสุดฤทธิ์สุดเดชซึ่งเธอก็พยายามจะซัพพอร์ตพระเอกอย่างเต็มที่เวลาต่อมานางเอกได้แวะมาเอาใบลาออกจากชมรมให้รุ่นพี่ซูโดยูโกะก็เลยถือโอกาสนี้ถามถ่ายเรื่องพระเอกก่อนจะบอกนางเอกให้เลิกทำอาหารกลางวันมาให้พระเอกซะเถอะนางเอกทำให้เขาเหมือนตกนรกทุกวันเลยขณะเดียวกันประธานบริษัท A ได้แวะมาเยี่ยมพ่อพระเอกที่โรงพยาบาลซึ่งเลขาของประธาน A ก็อยากจะให้พ่อขัดดีลงานพระเอกเอ่ยขัดตอนนี้พ่อยังไม่แข็งแรงพอที่จะคุยเรื่องงานตอนนี้ได้สุขภาพของพ่อน่ะสำคัญที่สุดยังไงพรุ่งนี้เช้าพระเอกจะเข้าไปพบประธาน A ที่บริษัทซึ่งประธาน A ค่ะก็เห็นความเด็ดเดี่ยวของพระเอกก็เลยอนุญาตให้เข้าพบได้และนั่นทำให้พ่อเห็นว่าพระเอกเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีวันต่อมาพระเอกค่ะไปเข้าพบกับประธาน A ประธานได้ถามว่าสักวันจะรับช่วงต่อจากพ่อใช่ไหมทำไมถึงไปเรียนที่คณะวิศวะหรอพระเอกตอบเขาอยากจะได้ความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติมน่ะคนที่มีวิสัยทัศน์เปิดกว้างจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นและก่อนที่พระเอกจะกลับเขาได้เดินชนผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าลิฟต์ซึ่งเธอก็ทำหน้าราวกับตกหลุมรักพระเอกเลยจากนั้นพระเอกก็ไปที่โรงพยาบาลไปเจอกับแม่ที่น่าเคร่งเครียดและนั่นทำให้พระเอกกลับมาที่บ้านก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาวันต่อมานางเอกก็ได้ถามว่าพระเอกเป็นอะไรไหมเขาตอบมีเรื่องต้องให้คิดนิดหน่อยแต่กลับมาที่ตกค่ำรุ่นพี่ซูโดได้โทรบอกนางเอกว่ายูโกะจะสารภาพรักกับพระเอกนางเอกก็เลยตามมาแอบฟังที่สวนสาธารณะซึ่งยูโกะก็ได้บอกพระเอกว่าเธอน่ารักเขาอยากจะให้พระเอกตอบมาตามตรงพระเอกตอบเขาคิดกับเธอได้แค่เพื่อนยูโกะโผล่ไปกอดพระเอกยืนยันว่าเธอตัดใจจากเขาไม่ได้ยูโกะจะเข้าไปจูบพระเอกแต่เขาก็ดันเธอออกตอนนี้เขายังไม่อยากจะจูบกับใครยูโกะถามเธอน่ะดีไม่พอหรอแล้วพระเอกอยากจะจูบกับใครพระเอกตอบเขาน่ะจูบไปแล้วจูบนางเอกน่ะพอยูโกะเดินจากไปพระเอกก็ได้เอ่ยทักอย่ามาแอบฟังคนอื่นคุยกันเรื่องส่วนตัวสินางเอกแก้ตัวก็เห็นกลับดึกก็เลยเป็นห่วงน่ะพระเอกตัดสินใจเล่าให้นางเอกฟังว่าอาการของพ่อเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยพ่อต้องเข้าผ่าตัดแต่ด้วยความที่มันเกี่ยวกับหัวใจการผ่าตัดอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าการรักษาตัวน่ะมันจะต้องใช้เวลานานรายได้บริษัทตอนนี้กำลังตกลงอย่างหัวภาพพอพิษเศรษฐกิจถ้าเขาเข้ามาดูแลบริษัทก็คงจะไม่เป็นอะไรนางเอกถามแล้วความฝันของเขาล่ะจะยอมแพ้อย่างนั้นหรอนางเอกเข้าไปกอดพระเอกอยากจะปลอบใจเขาที่เขาอาจจะต้องปล่อยมือจากความฝันวันต่อมานางเอกทำตัวร่าเริงวันนี้เธอได้ใส่หัวหอมในอาหารกลางวันด้วยนะกินแล้วจะฉลาดพระเอกตอบถ้าอย่างนั้นทำไมเธอไม่กินเองล่ะตัดไปที่บริษัทค่ะประธาน A ได้มาหาพระเอกถึงที่เลยเพื่อจะถามว่าพระเอกเนี่ยสนใจจะไปดูตัวไหมประธานมีหลานสาวคนหนึ่งนะอยากจะแนะนำให้รู้จักยังไงลองปรึกษาพ่อแม่ดูนะพอได้คำตอบแล้วเราค่อยมาคุยกันถึงเรื่องการลงทุนคิดให้ดีล่ะพระเอกก็คิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสทองของบริษัทก็ได้ที่จะได้รับเงินทุนก้อนโตพระเอกเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยไม่อยากจะให้ลูกเสียสละตัวเองขนาดนั้นพระเอกตอบแต่เขาชอบสาวคนนั้นนะเห็นรูปแล้วตรงสเปคดีในตอนนั้นนางเอกและพ่อค่ะก็ได้มาที่โรงพยาบาลได้ยินเขาพอดีน้องชายได้เปิดประตูไปถามพี่จะเอาอย่างนั้นจริงหรอนางเอกถามอีกพระเอกจะไปดูตัวหรอเขาตอบใช่แล้วก็จะไปกินข้าวพูดคุยกันแม่ไปด้ว
ยนะตกคำนางเอกคิดมากเรื่องนี้จนทำจานแตกบาดมือตัวเองแม่พระเอกรีบเข้ามาดูก่อนจะบ่นว่ารู้พระเอกน่ะมีสิ่งที่อยากจะทำมากกว่าการดูแลบริษัทของพ่อแม่น่ะไม่ยอมให้พระเอกต้องมาลงเอยกับคนอื่นเด็ดขาดตอนนี้แม่มีแผนในหัวแล้วแม่ได้ยิ้มอย่างมีเล่ห์ในวันต่อมานางเอกได้คุยเรื่องการดูตัวให้ยูโกฟังแล้วก็ดันหลุดปากไปว่าแม่น่ะมีแผนอะไรบางอย่างยูโกบอกถ้าอย่างนั้นขอร่วมมือด้วยอีกคนนึงสิตัดไปที่ภัตตาคารสองสาวได้ปลอมตัวไปเป็นคนสวนเพื่อจะไปส่องหน้าตาของหลานสาวประธานเอที่มีชื่อว่าซาโฮพวกเธอเห็นแล้วก็เถียงไม่ออกเพราะว่าสวยจริงยูโกบ่นอาจจะสวยแต่โง่ก็ได้นะลองฟังเขาคุยดูก่อนทางด้านของแม่พระเอกค่ะก็ทำหน้าที่ขัดขาอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ซาโฮบอกว่าเธอถนัดทำอาหารเย็บปักถักร้อยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเลยแม่บอกใช่แล้วน่าเบื่อมากๆโบราณด้วยไม่สมวัยเลยตอนคุยกันเรื่องเทนนิสแล้วพระเอกเสนอตัวจะสอนให้ซาโฮแม่ก็บอกว่าที่จริงแล้วพระเอกน่ะเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนที่สอนแล้วไม่จำพระเอกน่ะที่จริงแล้วไม่เคยคบกับใครด้วยนะตอนได้รับจดหมายสารภาพรักจากสาวคนนึงก็ปฏิเสธเธอคนนั้นต่อหน้าทุกคนทำเอานางเอกที่ได้ฟังค่ะก็มีเจ็บจี๊ดเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเองซาโฮเอ่ยถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าพระเอกน่ะน่าจะไม่ใช่คนเจ้าชู้นี่แม่จึงได้งัดเรื่องที่พระเอกอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกับเพื่อนผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันพระเอกก็เลยขอเดินเล่นกับซาโฮ2คนพวกเขาจะได้มีเวลาคุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นพระเอกอธิบายกับซาโฮว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของเพื่อนพ่อน่ะไม่มีอะไรในกอภัยแม่ต่างหากที่ชอบเธอคนนั้นน่ะมากๆทางด้านของนางเอกและยูโกะก็พยายามจะหาทางกลั่นแกล้งซาโฮแต่พวกเธอค่ะกลับเป็นคนโดนเองโดนสปริงเกอร์เนี่ยเล่นงานจนเปียกโชกแผน B นางเอกจะปาหนอนไปใส่ซาโฮและทำให้ยายคนนั้นตกใจกลัวแต่ทว่าพระเอกค่ะกลับเป็นคนหยิบหนอนนั้นออกและบอกว่าจะปกป้องเธอเองส่วนนางเอกกับยูโกะก็โดนหนอนเกาะหน้าร้องกรี๊ดการ์ดกันไปตามระเบียบพอสุดท้ายก็ขัดขวางไม่ได้อะไรอยู่ดีทางด้านของคินจังเขาเห็นใจนางเอกมากๆก็เลยมาดักรอคุยกับพระเอกหลังจากที่เขาเดทกับซาโฮในวันนี้นางเอกน่ะมีความสำคัญกับคินจังมากๆความรู้สึกของคนเราน่ะมีค่าเท่ากันนะพระเอกถามแล้วจะเอายังไงคินจังตอบเขาจะแย่งนางเอกกลับมาไม่สิจะปกป้องต่างหากอย่ามาขวางทางก็แล้วกันถ้าผู้หญิงคนนั้นสำคัญกับพระเอกแล้วก็นางเอกก็สำคัญกับคินจังไม่ต่างกันเขาทนดูนางเอกเสียใจต่อไปไม่ไหวแล้วทางด้านของนางเอกที่เป็นห่วงพระเอกเพราะว่ากลับบ้านดึกก็เลยเดินออกมารับและนั่นทำให้นางเอกได้ยิ้มพระเอกตอบคินจังว่าคินจังจะทำอะไรก็เชิญเลยแบบไม่สนไม่แคร์ทะเลสักนิดแน่นอนว่านางเอกก็เสียใจมากๆหลังจากนั้นพระเอกค่ะก็กลับไปนั่งกลุ้มใจที่บ้านน้องชายเข้าไปถามพระเอกไม่ได้ชอบนางเอกหรอวันนั้นก็เห็นจูบกันนี่พระเอกตอบเดี๋ยวจะพาซาโฮมาให้ทำความรู้จักนะน้องชายจะต้องเข้ากันได้ดีกับซาโฮแน่ๆวันต่อมาคินจังได้เข้ามาทักทายนางเอกอยากจะพานางเอกไปคลายเครียดพวกเราไปดูหนังกันไหมนางเอกตอบไปสิถือว่าการเดทนี้เป็นคำขอบคุณที่คินจังขอให้กำลังใจเธอมาตลอดซึ่งคินจังค่ะก็ดีใจมากๆในวันหยุดพระเอกได้ข่าวว่านางเอกไปเดทกับคินจังเขาก็มีท่าทีไม่ได้สนใจอะไรมากนักส่วนนางเอกก็สนุกมากๆที่ได้ไปเที่ยวเล่นกับคินจังก่อนจะจากกันเขาได้ชวนนางเอกไปเดทด้วยกันอีกเขาอยากจะชวนให้นางเอกไปทำอะไรสนุกด้วยกันมากกว่านี้นางเอกไม่ต้องคิดมากนะเขาอยากจะเดทกับเธอแบบสบายๆอยากจะไปสนุกด้วยกันอีกเมื่อไหร่โทรมาบอกได้เลยนะนางเอกตอบได้สิแล้วพวกเราไปเดทกันอีกนะตัดมาที่มหาลัยนางเอกได้เล่าเรื่องให้เพื่อนสาวฟังซึ่งนางเอกก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคินจังเป็นคนนั้นของเธอเหมือนพระเอกไหมทางด้านของพระเอกค่ะเข้าไปดูดนตรีคลาสสิกกับซาโฮเธอบ่นว่าไม่โอเคเลยที่คนข้างหน้าเนี่ยนั่งหลับระหว่างดูพระเอกนึกถึงนางเอกถ้าเยนี่มาดูกับเขาจะต้องหลับแง่เขาได้เผลอคำออกมาตัดไปที่พระเอกกลับมาถึงบ้านแม่ก็ได้เปิดประเด็นพระเอกไม่ต้องแต่งงานกับซาโฮก็ได้นะซึ่งพระเอกก็ยืนยันว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองจากนั้นนางเอกก็กลับบ้านมาพอดีแม่ถามนางเอกไปเดทมาหรอนางเอกงงทำไมถึงถามแบบนี้นั่นก็หมายความว่าพระเอกไปเดทอย่างนั้นหรอนางเอกทำท่าไม่สนใจเรื่องนี้มากนักเธอบอกแม่พระเอกว่าต่อไปนี้จะไปช่วยงานที่ร้านของพ่อช่วยไปเสิร์ฟอะไรแบบนั้นจะได้ช่วยคินจังไปด้วยพระเอกแซะแบบนั้นไม่เรียกว่าเดทกันหรอนางเอกตอบเธอไม่เอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาปะปนกันหรอกนะพระเอกเอ่ยแต่คินจังอาจจะไม่คิดแบบนั้นก็ได้นางเอกวายๆพูดอะไรของเขาเนี่ยขอโทษคินจังเดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพระเอกสักหน่อยพระเอกบอกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเธอจะเดทกับใครเหมือนกันแม่ทักเถียงกันแบบนี้เหมือนคู่รักเลยนะทั้งสองคนตอบพร้อมกันไม่ใช่เลยสักนิดจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปคนละห้องวันต่อมาพอค่ะได้คุยกับพระเอกถึงเรื่องที่ว่าจะกลับไปทำงานก่อนเข้าผ่าตัดไม่อยากให้พระเอกต้องแต่งงานกับคน
นที่ไม่ได้รักแต่พระเอกก็ยังดึงดันอยากจะให้พ่อรักษาตัวเองไปก่อนเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้เองเวลาต่อมาพอได้ออกจากโรงพยาบาลที่บ้านก็จัดปาร์ตี้ฉลองกันพระเอกก็เลยชวนประธานเอและซาโฮมาด้วยซาโฮได้เอาอาหารฝีมือชั้นเลิศของเธอมาแบ่งให้ทุกคนได้ชิมจากนั้นหากก็ได้ขอคุยกับนางเอกซาโฮบอกตามตรงว่าอิจฉานางเอกที่แม่พระเอกเอ็นดูมากๆนางเอกถามทำไมซาโฮถึงชอบพระเอกหรอซาโฮเล่าจังหวะที่ตกหลุมรักพระเอกหน้าลิฟต์ให้นางเอกฟังตอนนั้นไม่คิดว่าพระเอกจะได้มาเป็นคู่ดูตัวกับเธอในเวลาต่อมาเหมือนกับเป็นพรหมลิขิตเลยนางเอกที่ในใจเธอก็เหมือนกันตกหลุมรักพระเอกมาตลอดแบบนี้แหละซาโฮพูดต่อว่าชอบพระเอกนะแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้ซาโฮเห็นเหมือนกับว่าพระเอกแกล้งทำดีกับเธอบางทีก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะนางเอกตอบน่าจะเป็นเพราะว่าซาโฮชอบพระเอกจริงๆยังไงล่ะเพราะถ้าเราชอบใครแล้วความมั่นใจก็จะหดหายซาโฮนะทั้งสวยและเพียบพร้อมไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่ว่าจะเศร้าจะสุขแค่เขาคนนั้นทำดีกับเราแค่ครั้งเดียวเราก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วแต่เราจะหวาดกลัวทันทีเมื่อเขาคนนั้นทำท่าทางเย็นชาอารมณ์ขึ้นๆลงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละความชอบนะซาโฮทักนางเอกก็มีความรักเหมือนกันสินะนางเอกยิ้มแห้งๆก่อนจะปฏิเสธว่าไม่เลยแต่พระเอกชอบซาโฮจริงๆนะไม่ต้องกังวลหรอกหลังจากนั้นพระเอกก็ออกไปเดินเล่นกับซาโฮส่วนนางเอกก็ทำหน้าที่ล้างจานแม่พระเอกเข้ามาขอโทษนางเอกที่ให้ความหวังแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวกลับเป็นแบบนี้นางเอกขอบคุณแม่มากๆนางเอกมีความสุขจริงๆเธอน่ะคิดว่าแม่ของพระเอกคือแม่แท้ๆของเธอเลยต่อให้พระเอกแต่งงานกับคนอื่นนางเอกก็ยังจะคิดกับแม่พระเอกแบบนี้เหมือนเดิมตลอดไปไม่นานนักพระเอกค่ะก็กลับมาที่บ้านนางเอกเดินเข้าไปทักซาโฮนิสัยดีมากๆเลยไม่แปลกใจที่พระเอกจะชอบพระเอกตอบเธอก็หาผู้ชายดีๆได้ไวๆก็แล้วกันนางเอกได้แต่ยืนร้องไห้แบบเงียบๆวันต่อมานางเอกมาทำงานที่ร้านของพ่อซึ่งพ่อก็บอกว่าเราจะต้องย้ายออกแล้วล่ะนะครอบครัวของซาโฮอาจจะไม่ค่อยชอบใจนักที่ลูกไปอยู่แบบนั้นนางเอกที่ยังใจบางก็อดร้องไห้ไม่ได้พอปลอบใจพระเอกคงจะเคารพนางเอกแหละที่รู้จักถอยในเวลาที่ต้องถอยออกมาพ่อหวังว่าลูกจะลืมพระเอกได้เร็วๆนะเวลาต่อมาแม่ค่ะทำหน้าเศร้าสุดๆเพราะวันนี้เป็นงานมั่นของพระเอกกับซาโฮมันเป็นงานที่แย่ที่สุดในชีวิตของแม่เลยจากนั้นสองครอบครัวก็ได้ทำพิธีมั่นหมายกันตามประเพณีส่วนนางเอกก็ได้ออกมาเดทกับคินจังเธอพยายามจะทำตัวร่าเริงให้ได้มากที่สุดจังหวะนั้นเองคินจังก็ได้คุกเข่าขอนางเอกแต่งงานตัดมาที่มหาลัยเพื่อสาวตกใจกับเรื่องที่ได้ยินตอนนั้นนางเอกไม่ได้ตอบตกลงเพราะคิดว่าคินจังน่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานเพื่อนสาวบิวนางเอกว่าเหมาะกับคินจังมากกว่าพระเอกซะอีกที่หนีไปแต่งงานกับคนอื่นคินจังจะทำให้นางเอกมีความสุขไปตลอดชีวิตได้แน่ๆมีคนมารักดีกว่าไปรักคนอื่นนะลองคิดดูนางเอกเก็บเรื่องนี้มาคิดถ้าพระเอกรู้ว่าคินจังขอเธอแต่งงานเขาจะทำยังไงนะทางด้านของพระเอกก็ได้เอ่ยกับประธานเอว่าพ่อของเขาจะต้องเข้าผ่าตัดหัวใจในปีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องงานแต่งอาจจะยังแต่งไม่ได้ซึ่งประธานเอก็เข้าใจจัดปีหน้าก็ได้จะได้มีเวลาเตรียมตัวตกค่ำพ่อค่ะได้เอาเรื่องบ้านใหม่มาคุยกับนางเอกเธอจึงถามว่าถ้าเธอแต่งงานกับคินจังเนี่ยพ่อจะดีใจไหมพ่อตอบฝีมือคินจังน่ะในเรื่องการทำอาหารก็ดีนิสัยก็ดีนะถ้าแต่งงานกับนางเอกพ่อก็จะได้มีคนส่งต่อร้านให้พ่อคงจะมีความสุขแหละแต่ลูกน่ะไม่ต้องไปฝืนใจนะเอาใจลูกเข้าว่าดีกว่าความรู้สึกของลูกน่ะสำคัญที่สุดเรื่องร้านน่ะไม่ต้องคิดมากเวลาต่อมาคินจังค่ะที่ไม่รู้เรื่องก็ได้พานางเอกไปเดทที่ริมแม่น้ำตรงที่พระเอกพานางเอกมาเดทเมื่อนานมาแล้วนางเอกก็ทำหน้าง้อยคิดถึงเขาทว่าไม่นานพระเอกกลับพาซาโฮมาที่นี่ด้วยนางเอกน้อยมากๆการเดทวันนั้นคงจะไม่มีความสำคัญกับพระเอกเลยซาโฮที่เจอนางเอกก็ถือโอกาสชวนนางเอกและคินจังไปดูผลงานศิลปะด้วยกันพระเอกแซะคนพวกเนี้ยดูไปก็ไม่เข้าใจหรอกโง่จะตายซาโฮตกใจไม่คิดว่าพระเอกจะพูดแรงขนาดนี้นางเอกรีบลาแขนคินจังไปทางอื่นด้วยความโมโหพระเอกตะโกนไล่หลังพวกเธอน่ะดูเหมาะกันดีนะนางเอกหันมาขอบใจพอนางเอกรับสายตาไปแล้วซาโฮก็ถามพระเอกทำไมพูดจาแรงกับนางเอกขนาดนั้นพระเอกตอบเขาไม่พูดแบบนั้นกับซาโฮหรอกไม่ต้องเป็นห่วงซาโฮเอ่ยพระเอกทำงานเก่งรู้หลากหลายเรื่องแต่เขาน่ะไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองซะเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ซาโฮขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันตกค่ำพระเอกได้กลับมาที่บ้านเจอแม่พูดเพ้อเจ้อวันนี้นางเอกกับค่ำไม่รู้ไปไหนไปต่อกับคินจังหรือเปล่านางเอกจะย้ายออกแล้วนะลูกโอเคจริงๆหรอพระเอกก็ยังทำท่าไม่สนใจแต่เวลาต่อมาค่ะเขาจะไปหานางเอกที่ชมรมแต่ก็ไม่เจอก่อนกลับยูโกะได้เข้ามาทักจะเลิกเรียนแล้วหรอเขาตอบก็อาจจะนะยูโกะเอ่ยไม่เคยชอบซาโฮเลยเรียบร้อยเกินไปน่าเบื่อจะตายไม่ว่าพระเอกจะเป็นแฟนกับใครทำตัวน่ารักน่ารักกับเขาคนนั้นหน่อยนะพอแยกกับยูโกะแล้วเพื่อนสาวของนางเอกก็เจอก
ับพระเอกที่มหาลัยค่ะพวกเธอก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องที่คินจังน่ะขอนางเอกแต่งงานเพื่อจะทับถมพระเอกไม่เหมือนใครบางคนหรอกนะที่แต่งงานเพื่อเงินทองน่ะนางเอกได้เจอกับรักแท้แล้วตอนนี้นางเอกไปติวเรื่องการทำอาหารกับคินจังที่ร้านของพ่อถึงแม้จะเป็นวันหยุดสองสาวสะใจมากๆที่ได้พูดแบบนี้กับพระเอกขณะเดียวกันนางเอกค่ะก็ได้ชิมฝีมือของคินจังเขาได้เพ้อว่าอยากจะเปิดร้านอาหารโฮมเมดที่อร่อยๆมีพนักงานต้อนรับน่ารักน่ารักใครๆเนี่ยต้องอยากมาร้านของพวกเราแน่ๆนางเอกได้ฟังแล้วก็ยิ้มแห้งๆย้อนกลับไปที่พระเอกค่ะที่จริงแล้วเขาก็แอบเศร้าใจเหมือนกันเมื่อได้รู้เรื่องราวของนางเอกเขาก็ยืนตากฝนทำ MV ด้วยท่าทางที่คิดมากแต่กลับมาที่นางเอกคินจังได้เอ่ยขอคำตอบจากเธอซึ่งเธอก็เอ่ยว่าขอเวลาคิดหน่อยได้ไหมคินจังไม่เข้าใจยังรักพระเอกอยู่หรอทำไมยังแคร์คนเลือดเย็นแบบนั้นเดี๋ยวคินจังจะทำให้นางเอกลืมมันเองคินจังทำท่าจะจูบนางเอกนางเอกก็ได้ร้องห้ามพร้อมกับตะโกนชื่อของพระเอกคินจังจึงชะงักไปเขาตัดเพ้อยังไงก็ลืมไม่ได้สินะนางเอกเอ่ยขอโทษก่อนจะวิ่งหนีออกจากร้านทิ้งให้คินจังนั่งร้องไห้เสียใจซึ่งนางเอกก็ได้เดินตากฝนออกมาเธอเสียใจที่พูดชื่อพระเอกออกไปอาจจะทำให้คินจังรู้สึกเสียใจไม่น้อยนางเอกทรุดลงร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้โผล่มากลางร่มให้ไปกับหมอนั่นมาอย่างนั้นหรอแล้วตอบมันไปว่ายังไงล่ะนางเอกเอ่ยใช่แล้วเธอก็มีคนมาชอบเหมือนกันนะส่วนจะตอบว่ายังไงมันเกี่ยวอะไรกับพระเอกล่ะจะแต่งงานกับซาโฮอยู่แล้วนี่ตอนนี้ใกล้จะออกจากบ้านพระเอกแล้วด้วยหลังจากนั้นนางเอกจะแต่งงานกับคินจังเพื่อให้คินจังได้รับช่วงต่อจากพ่อพระเอกถามเธอชอบคินจังแล้วหรอมีคนมาชอบก็หลงกลเขาง่ายๆหรอนางเอกถามกลับแล้วมันผิดตรงไหนเธอชอบพระเอกข้างเดียวแล้วได้อะไรล่ะสุดท้ายแล้วพระเอกก็คิดถึงแต่ซาโฮพระเอกทิ้งร่มก่อนจะเอ่ยว่าเธอน่ะรักเขาไม่ใช่หรอไม่ว่ายังไงเธอก็รักคนอื่นไม่ได้หรอกนางเอกตอบกลับมันน่ามากนะใช่แล้วถ้าไม่ใช่พระเอกเธอก็ไม่เอาพระเอกได้โผล่ไปจูบเธออย่าพูดแบบนี้อีกนะว่าเธอน่ะรักคนอื่นนอกจากเขานางเอกเอ่ยนี่เป็นจูบครั้งที่2หรอเขาตอบครั้งที่3ต่างหากไม่ต้องนับแล้วพระเอกได้จูบนางเอกอีกครั้งก่อนจะกอดกันท่ามกลางสายฝนหลังจากนั้นพระเอกค่ะก็พานางเอกกลับมาที่บ้านแจ้งข่าวช็อกโลกให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาน่ะจะแต่งงานกับนางเอกสุดท้ายแล้วเขาก็คิดได้แน่นอนว่ายังแต่งตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าพระเอกยังติดเรื่องมั่นกับซาโฮะและบริษัทยังไม่ฟื้นตัวแต่คนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยก็คือนางเอกพอนางเอกอนุญาตไหมพอนางเอกเอ่ยลูกสาวของเขาน่ะหัวไม่ดีไม่ฉลาดทำอาหารก็ไม่เก่งซุ่มซ่ามมีแต่เรื่องผิดพลาดพระเอกตอบเขารู้พอเอ่ยอีกแต่นางเอกน่ะเป็นคนที่ร่าเริงกระตือรือร้นจริงใจและมีค่าพระเอกตอบใช่เรื่องนี้เขาก็รู้พ่อฝากพระเอกยังไงก็ดูแลนางเอกด้วยนะพระเอกหันมาถามเธอโอเคใช่ไหมนางเอกก็ตอบตกลงจากนั้นพระเอกก็ขอโทษพ่อที่ได้ทำเรื่องเห็นแก่ตัวลงไปอีกแล้วตอนนี้บริษัทของเราคงจะรับเงินจากประธานเองไม่ได้อีกแล้วล่ะพอพระเอกตอบแน่นอนว่ามันต้องมีปัญหาในฐานะประธานบริษัทพ่อจะไม่ให้พระเอกมาช่วยงานอีกต่อไปแล้วพระเอกจะต้องกลับไปเรียนทำตามความฝันของตัวเองบริษัทของพ่อที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องกอบกู้มันเองลูกไปสร้างอนาคตกับนางเอกให้ดีเถอะนางเอกถามถ้าอย่างนั้นใครจะรับช่วงต่อล่ะน้องชายเอ่ยเดี๋ยวเขาจะรับเองเขาอยากจะให้พระเอกน่ะไปเป็นหมอให้ได้แล้วเรื่องบริษัทค่ะก็จบลงด้วยดีหลังจากนั้นนางเอกก็ได้มีโอกาสอยู่กับพระเอก2คนเธอบ่นว่าเธอกลัวพระเอกจะกลับไปเป็นคนที่ใจร้ายเย็นชาเหมือนเดิมอีกเขาถามถ้าอย่างนั้นคืนนี้นอนด้วยกันเลยไหมนางเอกร้องห้ามไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเขายีผมเธอเดี๋ยวความหมันเคี้ยวนางเอกถามแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นเธอน่ะพระเอกตอบเธอนั่นแหละใช่ที่สุดแล้วทั้ง2คนกอดกันพระเอกได้บอกรักนางเอกอีกครั้งโดยมีมือมืดของแม่แอบมาถ่ายรูปเก็บไว้แม่ตื่นเต้นมากๆรีบหาเลิกงามยามดีทันทีตัดมาที่เช้าวันอาทิตย์แม่ได้ลากทุกคนออกจากบ้านเพื่อจะพาพระเอกและนางเอกเข้าพิธีแต่งงานกันแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งทุกคนค่ะก็ได้มารอนางเอกและพระเอกที่โบสถ์แล้วภาพตัดไปที่นางเอกในชุดแต่งงานเธอยังไม่อยากจะเชื่อเลยวันนี้จะเป็นเรื่องจริงน้องชายยูกิได้โผล่มาแซะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงๆนะเนี่ยจากนั้นน้องก็ได้กระซิบบอกอะไรบางอย่างกับนางเอกทางด้านของพระเอกคินจังก็ได้โผล่มาทักพระเอกถือโอกาสนี้เอ่ยว่าตอนนี้นางเอกเป็นของเขาแล้วนะคินจังคำนางเอกเลือกผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยทำให้นางเอกมีความสุขได้นะ
ะถ้านางเอกร้องไห้เมื่อไหร่จะไม่ยกโทษให้ระวังไว้ด้วยล่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็จะขอแย่งนางเอกกลับมาให้ได้ซึ่งสองหนุ่มก็ได้จับมือกันคินจังยอมรับการตัดสินใจของนางเอกถึงแม้ว่าเขาจะต้องร้องไห้ก็ตามหลังจากนั้นพิธีแต่งงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นพ่อได้พานางเอกมาส่งถึงมือพระเอกระหว่างเดินไปหาบาทหลวงพระเอกก็ได้บ่นถึงแม้จะรำคาญที่โดนแม่บังคับแบบนี้แต่อย่างน้อยๆก็ต้องยอมรับว่านางเอกเนี่ยสวยจริงๆพอจะให้อภัยได้อยู่จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ทำพิธีสาบานรักนางเอกถามพระเอกเขาน่ะชอบเธอมาตลอดสินะน้องชายเล่าให้ฟังหมดแล้วพระเอกคงจะคลั่งรักเธอไม่น้อยเลยสินะนางเอกโผล่ไปจูบพระเอกเอาคืนแล้วนะเขาตอบถ้าเป็นเธอยอมก็ได้หลังจากนี้ไปนางเอกก็จะได้เปลี่ยนนามสกุลจากไอฮาระโคโตโกะเป็นอิริเอะโคโตโกะแล้วจังหวะที่กำลังเดินออกจากโบสถ์นางเอกได้เหลือบไปเห็นดาวตกตอนกลางวันพระเอกบอกโอกาสดาวตกมี1ใน10,000ล้านแต่การได้เจอเธอมันเป็นปาฏิหาริย์มากกว่าดาวตกซะอีกและซีรีส์ที่มีทั้งหมด16ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับลาวีนะคะเคยดูเรื่องนี้เมื่อนานมาแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกน่าติดตามมากๆแต่พอโตขึ้นได้กลับมาดูอีกครั้งก็เห็นว่านางเอกเนี่ยทุ่มเทกับความรักจนมากเกินไปต่อให้ตัวเองเจ็บปวดเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้คิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อที่อยู่ข้างหลังเลยลาวีคิดว่ามันเป็นความคิดที่ผิดการที่เรารักใครสักคนค่ะเข้าคนนั้นจะต้องไม่ทำให้เราเสียสละขนาดนี้ส่วนตัวพระเอกก็เก๊กเกินค่ะถ้านางเอกถอดใจไปรักคนอื่นก่อนแบบนี้โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะคะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวีสเตชั่นสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะบ๊ายบาย